โฆษกรัฐบาลเชื่อร้องตรวจสอบคุณภาพข้าวหวังผลดีตัดสินคดีจำนำข้าวให้กับยิ่งลักษณ์ชินวัตรขณะที่พรรคเพื่อไทยยืนยันตรวจสอบตามหลักฐานไม่หวังผลทางการเมืองตรวจการบ้าน2ปีสปท.กับผลงานเด่นและการปฏิรูปที่ยังไม่เป็นรูปธรรมทั้งหมดจะคุ้มค่ากับการรัฐประหารหรือไม่พบกับใบตองแห้งอธิกิตแสวงสุขติดตามข้อพิพาทระหว่างสหรัฐกับรัสเซียหลังสหรัฐตัดสินใจตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐกับคุณปลื้มหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลสวัสดีครับสวัสดีค่ะตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆกับ Wake Up News ทาง Voice TV กับศศิพงษ์ภัสวีนะครับพบกันเช้าวันจันทร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับวันนี้31แล้ว6เดือนผ่านไปแล้ว7เดือนแล้วเรื่องอะไรหมายถึงเวลาไงผ่านครึ่งปีไปแบบอย่างรวดเร็วเลยสำหรับปี2560ครับแล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับการทำหน้าที่ของสปท.นะฮะ20กว่าเดือนด้วยกันนะครับสริตีเป็นตัวเลขเนี่ยก็ประมาณสัก1ปีกับอีก9เดือน9เดือน10เดือนนี่นะครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะคอเวกอัพคอการเมืองอย่าพลาดครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับนักวิเคราะห์จะกลับมาแล้วนะฮะแล้วก็จะมาวิเคราะห์ไล่เลียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้คุณผู้ชมได้เห็นมุมมองใหม่ๆกันนะครับสะกิดเลยใครยังไม่ตื่นนะฮะเวกับครับเวกับนะฮะเวกับในช่วงแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวไล่เลี้ยงคุณผู้ชมฟังกันก่อนนะครับเราจะรวบรวมข่าวเด่นมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน10เรื่องเท่านั้นและเป็นเรื่องใหญ่ทั้งนัดเลยนะครับช่วงที่2เป็นเวกับคอฟฟี่บิทนะครับจะมีนักวิเคราะห์มาไล่เลี้ยงมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ข่าวให้คุณผู้ชมติดตามกันแต่ละวันไม่ซ้ำหน้ากันเพราะฉะนั้นอยากให้ติดตามประเดิมวันนี้วันแรกกับคุณใบตองแห้งนะฮะเดี๋ยวคุณใบตองแห้งจะมาตรวจการบ้านสปท.กันก่อนที่จะมีการส่งงานให้นายกวันนี้เองนะคะและช่วงที่3หลังเคารพธงชาตินะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับใครที่อยู่ตามหัวเมืองต่างๆอยู่ตามต่างจังหวัดนะครับคุณสวีคุณผู้ชมครับเป็นช่วง Wake Up V Report นะฮะเราจะมีความเคลื่อนไหวในพื้นที่ต่างจังหวัดมาให้คุณผู้ชมติดตามกันด้วยนะครับและช่วงสุดท้ายห้ามพลาดเช่นเดียวกันหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลยังอยู่กับคุณผู้ชมนะครับจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ในต่างประเทศให้ติดตามกันใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้คุณปลื้มโดนัลด์ทรัมป์เรื่องของรัสเซียไม่ควรพลาดเลยนะครับนี่คือเวกอัพนะที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับเราเริ่มต้นกันที่ท็อปนิวส์กันก่อนเลยนะครับหนีไม่พ้นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสกลนครวันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วนะครับที่ชาวสกลนครโดยเฉพาะในพื้นที่ย่านใจกลางธุรกิจยังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมและกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงประกาศเตือนเหมือนกันนะครับเรื่องของฟ้าฝนนะครับแต่ว่าปริมาณอาจจะลดน้อยลงนะครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนครนะครับวันนี้ก็ยังถือว่ายังทรงตัวเนื่องจากปริมาณน้ำในหนองหารรอบนอกมีระดับสูงขึ้นต่อเนื่องหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องกลับออกมาทำงานกันวุ่นตลอดทั้งคืนนะครับเพื่อที่จะเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่ที่ติดอยู่กับฝั่งหนองหารอย่างเช่นหมู่บ้านอาริยาชุมชนท่าดุมโดยเฉพาะบ้านดอนเหล่าทับน้ำหนองหารท่วมสูงเกือบ3เมตรโอ้โห3เมตรนี่หนักมากเลยนะครับนี่เป็นภาพมุมกว้างให้เห็นตัวเมืองของจังหวัดสกลนครเจ้าหน้าที่วิงวอนให้ประชาชนเร่งอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปกติปริมาณน้ำหนองหารอาจเพิ่มขึ้นอีกจากลำน้ำทั้งหมด21สาขานะคะที่จะเติมเข้ามาส่วนประตูน้ำสู่รัชสวัสดีซึ่งก็เป็นประตูระบายน้ำไหลลงสู่น้ำก่ำระดับน้ำล้นสปริงเวย์กว่า1เมตรค่ะก็ตอนนี้ก็มีทานน้ำใจนะคะจากอบจ.จันทบุรีกำลังนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนด้วยคือที่สกลนครเนี่ยสิ่งสำคัญคือที่บริเวณหนองหารเนี่ยแหละเพราะว่าเป็นที่ที่รับน้ำคือถ้าสมมติน้ำไม่พร่องยังทรงตัวบริเวณโดยรอบเดือดร้อนนะคะต้องไปดูกันที่ปลายทางที่แม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงลดระดับเมื่อไหร่การระบายน้ำจากหนองหารเนี่ยก็จะเป็นไปได้โฟลว์มากขึ้นนะครับตอนนี้นะครับหลายภาคส่วนลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือทหารก็เช่นเดียวกันนะครับทัพภาค2ซึ่งอยู่ในพื้นที่พลโทวิชัยใจชอหอสั่งการให้ทุกมทบระดมกำลังพลนับพันคนพร้อมกับรถบรรทุกหนักของทหารเครื่องจักรเรือท้องแบนนะครับลงพื้นที่กระจายให้ความช่วยเหลือในพื้นที่น้ำท่วมหนักหลายจุดด้วยกันตอนนี้ในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครจุดที่หนักที่สุดย่านใจกลางเมืองครับย่านเศรษฐกิจของสกลนครนะครับมีตลาดมีย่านการค้านะครับ
ก็มีร้านทองคลินิกต่างๆเยอะเลยนะฮะก็ยังจมอยู่ใต้บาดาลวันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วนี่นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เปิดสถานการณ์จังหวัดนะครับตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ตั้งเป็นวอร์ดรูมด้วยนะครับสรุปแล้วตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดสกลนครก็มีความเสียหายเพิ่มเติมนอกเหนือจากพื้นที่ย่านใจกลางธุรกิจในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับยังมีอำเภอสว่างแดนดินอำเภอโคกศรีสุพรรณอำเภอโพนาแก้วอำเภออากาศอำนวยและอำเภอวานนนิวาสก็มีน้ำท่วมสูงถนนขาดหลายสายขอความช่วยเหลือให้เข้ามาได้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สแตนบายรออยู่ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งทางจังหวัดก็จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ประสบภัยให้ก่อนช่วยเหลือโดยเร่งด่วนครับไปกันที่จังหวัดนครพนมกันบ้างนะคะสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังคงวิกฤตเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่มวลน้ำจากพื้นที่สกลนครนี่แหละค่ะไหลลงน้ำหนองหานทะลักลงสู่ลำน้ำก่ำที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอนาแกอำเภอวังยางและอำเภอธาตุพนมนะคะตลอดแนวลำน้ำก่ำได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะเนื่องจากว่าระดับน้ำโขงเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะแล้วก็ใกล้จุดวิกฤตแล้วก็คือ13เมตรทำให้ไหลระบายลงน้ำโขงช้านะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีอำเภอนาแกอำเภอวังยางที่ได้รับผลกระทบลำน้ำก่ำเอ่อล้นก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่4ตำบลด้วยกันนะคะนั่นคือวังยางตำบลยอดชาตำบลหนองโพแล้วก็ตำบลโคกศรีนะคะมีความเดือดร้อนเนี่ยชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่าร้อยครัวเรือนเลยทีเดียวรวมเกือบพันรายนะคะพื้นที่การเกษตรนาข้าวของเกษตรกรถูกน้ำท่วมขังกว่า 5,000 ไร่บางจุดบอกว่าระดับน้ำท่วมขังเนี่ยสูงกว่าเมตรเลยนะครับนะฮะมีหลายจังหวัดนะครับภาคอีสานต้องบอกว่าอ่วมจริงๆตอนนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมที่ติดตาม Wake Up News อยู่ในพื้นที่ทางภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานตอนบนนะฮะแจ้งข่าวบอกกล่าวเราหน่อยนะครับว่าสถานการณ์เช้านี้เป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะคนที่ติดตามเราผ่านทางFacebook นะครับเอาละครับไปต่อกันที่อำนาจเจริญนะครับสถานการณ์ที่นั่นยังน่าเป็นห่วงนะครับคุณผู้ชมยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในลำน้ำเชียบายซึ่งระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีน้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนเข้าท่วมถนนหนทางต่างๆรวมถึงพื้นที่การเกษตรนะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมสูงในพื้นที่ของอำนาจเจริญนะครับโอ้โหมองไปเนี่ยจะเห็นเวิ้งน้ำไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะริมสองฝั่งถนนสายหลักชยางกูลจากอำเภอลืออำนาจไปยังที่จังหวัดมุกดาหารนะครับที่นั่นนะครับก็มีมวลน้ำโอบล้อมเต็มสองฝั่งเป็นระยะทางยาวกว่า5กิโลเมตรเลยนะครับระดับน้ำเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยเพราะว่าสูงค่อนข้างมากหน่อยเนี่ยนะครับเนื่องจากยังสามารถที่จะไหลต่อไหลลอดใต้สะพานได้นะครับแต่ว่ายังมีมวลน้ำบางส่วนที่หลากลงพื้นที่นาข้าวในเขตอำเภอลืออำนาจก็คาดว่าเฉพาะที่ลืออำนาจนี่นะครับคุณผู้ชมมีนาข้าวเนี่ยเสียหายไม่ต่ำกว่า 20,000 ไร่น้ำเนี่ยยังไหลเข้าท่วมพื้นที่โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมด้วยนะคะซึ่งก็ติดอยู่กับลำเสบกโรงเรียนค่ะจึงมีคำสั่งปิดสถานศึกษากรณีเหตุพิเศษงดทำกิจการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่31กรกฎาคมไปจนถึง4สิงหาคมนี้นะคะเนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลทำให้การเดินทางมาโรงเรียนไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยก็จะเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้ง7สิงหาคมนะคะกระทบไปเรื่องของการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดชัยภูมิค่ะสถานการณ์ตอนนี้ฝนบอกว่าฝนตกหนักนะคะก็เป็นบริเวณกว้างบนเทือกเขาพังเผยก็ทำให้เกิดมีน้ำป่าไหลหลากค่ะส่งผลให้ระดับน้ำในเขื่อนลำคันถูเพิ่มมากขึ้นจนล้นทางระบายน้ำนะคะกว่าเมตรเลยก่อนที่จะไหลลงลำน้ำสาขาและน้ำจากพื้นที่เขาสูงจากเทือกเขาทางเผยก็ไหลลงมาสมทบแน่นอนค่ะคุณผู้ชมท่วมพื้นที่ลุ่มริมฝั่งรวมไปถึงพื้นที่เศรษฐกิจและก็เส้นทางคมนาคมนะคะโดยน้ำนี่มันไหลเข้าไปไหนคะอำเภอบำเหน็จนรงค์ค่ะพร้อมกันนี้เนี่ยยังมีมวลน้ำจากอำเภอด่านคุณทดบางส่วนอีกนะฮะไหลมารวมกันที่ตำบลหัวทะเลเพิ่มเติมอีกหนักสุดนะคะคุณผู้ชมไปอยู่ที่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเพชรตำบลหนองแวงและตำบลหัวทะเลตำบลบ้านตาลรวม4ตำบลด้วยกันนะฮะประชาชนต้องช่วยการอพยพข้าวของทรัพย์สินมีค่าไม่ใช่ยกขึ้นที่สูงนะหนีออกจากบ้านแล้วค่ะบางรายเนี่ยข้าวของน้ำท่วมถูกความเสียหายหมดตัวรถยนต์ก็ไม่ทันนะน้ำท่วมรถใช่อย่างที่เห็นนี่นะครับก็เลยหัวข่าวขึ้นมาอีกเมื่อสักครู่เห็นโอ่งใช่ไหมคะโอ่งโอ่งก็คือขนาดโอ่งยังลอยอ่ะเกินครึ่งโอ่งใหญ่นะฮะโอ้โหนะฮะระดับน้ำเนี่ยไม่ใช่เบาๆเลยนะครับนี่คือที่ชัยภูมินะฮะต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับไปต่อกันที่บุรีรัมย์เลยนะครับคุณผู้ชมหลายอำเภอของบุรีรัมย์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่
อำเภอสตึกแคนดงพุทธไทยสงนาโพแล้วก็อำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์นะครับสถานการณ์ที่ก็นั่นนะครับยังไม่คลี่คลายดีบ้านเรือนราษฎรสถานีราชการถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านตำบลต่างๆนะครับรวมไปถึงพื้นที่การเกษตรก็ยังคงมีผลกระทบจากน้ำท่วมขังอยู่แต่ว่าระดับน้ำที่นั่นเนี่ยลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงก็กว่าระดับ1เมตรด้วยกันประชาชนก็ไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยในบ้านเรือนของตัวเองได้นะครับก็ต้องอพยพเดินทางออกจากบ้านของตัวเองกันแบบนี้ฝากกระแสน้ำกันออกมานะครับเพื่อที่จะไปยังนอกพื้นที่ซึ่งตอนนี้นะครับชาวบ้านบอกว่าต้องอาศัยหลับนอนตามบ้านญาติไปตามวัดต่างๆชั่วคราวนะครับจนกว่าระดับน้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหนักที่สุดของที่บุรีรัมย์อยู่ที่อำเภอพุทธสงฆ์นะฮะหนักที่สุดในรอบ20ปีเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ลดลงเล็กน้อยระดับน้ำนะครับค่ะไปที่หนองคายนะฮะบอกว่าฝนตกหนักหลายวันค่ะก็ที่จังหวัดหนองคายก็เกิดน้ำท่วมตัดถนนขาดนะฮะที่บ้านวังมนหมู่5ค่ะตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะฮะก็ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะคะก็รีบที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหลังมีรายงานบอกว่าฝนที่มันตกหนักเนี่ยฝายแตกทำน้ำเนี่ยไปซัดถนนขาดเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้ผู้ว่าบอกว่ารับมือได้นะคะมีถนนเส้นใหม่ให้ใช้ชาวบ้านไม่ติดเกาะแตกอย่างใดนะคะหรือผู้ภัยต่างๆก็เอาอาหารการกินไปแจกให้นะครับไปต่อกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์เลยนะคะคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ยังได้รับอิทธิพลจากพายุเซนกานะคะซึ่งจากประมาณน้ำฝนเนี่ยที่ตกลงมาจำนวนมากก็ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำและก็แหล่งน้ำต่างๆมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่นาข้าวบ้านเรือนประชาชนเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลหลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะบอกว่าขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวค่ะไปต่อกันที่นครราชสีมากันหน่อยนะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่นครราชสีมาตอนนี้ก็มีสักประมาณ6อำเภอด้วยกันนะครับก็แจ้งเตือนไปยังอำเภอเมืองยางแล้วนะครับสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อที่จะรับมวลน้ำอำเภอสุดท้ายของจังหวัดนครราชสีมาเตรียมพร้อมกันหน่อยนะครับเพราะว่ามวลน้ำเริ่มไหลไปในพื้นที่อำเภอเมืองยางแล้วถ้ามีฝนตกลงมาเพิ่มก็คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โคราชจะคลี่คลายแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในประมาณ 7-10 วันด้วยกันจากอีสานนะครับเราไปต่อกันในพื้นที่ภาคเหนือเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยก็คือที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่11หมู่บ้านของตำบลสักหลงนะคะอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าระดับน้ำนะคะเริ่มลดระดับลงบ้างแล้วนะคะที่อำเภอลมสับเนี่ยค่ะโดยมวลน้ำเนี่ยเริ่มไหลจากที่สูงลงสู่ที่ลุ่มเข้าท่วมหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวอำเภอลมสักนะคะระดับน้ำเนี่ยบอกว่ามีความสูงก็เฉลี่ยประมาณสัก 20-30 เซนติเมตรลึกสุดบอกประมาณ80เซนติเมตรนะคะทางอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูหล่มสักก็นำเรือท้องแบนนะคะมาคอยให้บริการประชาชนที่จะต้องเดินทางเข้าออกในซอยชุมชนนะคะส่วนถนนสายร่องไผ่เลียบคลองชลประทานระดับน้ำมีความลึกราว120เซนติเมตรแน่นอนรถยนต์ไม่สามารถวิ่งผ่านได้แล้วนะคะระดับน้ำเนี่ยคือถือว่าตอนนี้ยังทรงตัวแต่หากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่ก็คาดว่าสถานการณ์ก็น่าจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ลมสักนี่รุนแรงนะครับคุณผู้ชมจากลมสักเนี่ยนะครับน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์มันไหลไปที่จังหวัดพิจิตรนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเขตต่อเนื่องกันโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอชนแดนนะครับน้ำจากจุดนั้นไหลลงมาพื้นที่อำเภอบางมูลนาคนะครับเข้าท่วมแล้วตอนนี้น้ำไหลผ่านคลองบุษบงล้นคลองไหลเข้าวัดห้วยเขนตำบลห้วยเขนอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งปลูกสร้างวิหารกุฏิเมนต่างๆเนี่ยนะครับก็ถูกน้ำท่วมแล้วอย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะพระอุโบสถโบราณสถานวัดห้วยเขนสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกุฏิแห่งนี้เนี่ยนะครับก็มีอายุราวๆร่วม100ปีนะฮะแล้วก็มีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติแล้วก็พุทธประวัติที่สำคัญถูกน้ำไหลลงมาท่วมนะครับโดยเฉพาะบริเวณรอบพระอุโบสถโอ้โหเรียกว่าน้ำเนี่ยสูงเป็นเมตรๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็วัดกลายเป็นวัดน้ำแบบนี้เนี่ยนะครับนี่คือสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างหลายพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมแจ้งข่าวกับเราหน่อยนะอัปเดตสถานการณ์เรื่องของสภาพภูมิอากาศเนี่ยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเชื่อไหมคุณผู้ชม
คุณศศิพงษ์หลายคนถามว่าเอ๊ะกรุงเทพจะเป็นอย่างไรน้ำจะท่วมไหมนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีกรณีของอาจารย์สมิทธ์ธรรมสโรจน์นะคะถ้าคุณผู้ชมชื่อจำชื่ออาจารย์สมิทธ์กันได้เนี่ยท่านเป็นประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติคือเรื่องของเรื่องท่านออกมาบอกถ้าท่านออกมาพูดนี่เอ๊ะต้องฟังเดี๋ยวจะมีพายุเข้ามาบ้านเราในช่วงนี้แหละคือท่านเนี่ยออกมาบอกเมื่อวันที่29บอกว่าจะมีพายุตามมาอีก2ลูกโอ้โหเอาไงอ่ะมาจริงมาแบบโอ้ใจอกสั่นขวัญแขวนเอานี่เซนการ์นี่เห็นบอกว่าจะไปตั้งแต่เนี่ยปลายเดือน31นี่จะหมดแล้วยังนะคุณผู้ชมเตรียมตัวกันอีกนะอาจารย์สมิธบอกแบบนี้บอกว่าจะมีพายุตามอีก2ลูกในทะเลจีนใต้เป็นพายุไต้ฝุ่นลูกแรกนั่นก็คือเนศาสโอ้ตอนนั้นมีช่วงนึงเห็นมั้ยบอกว่าจะถล่มไทยอีก1ลูกคือพายุดีเพรสชันไถหางมีแนวโน้มที่จะเข้ามาถล่มภาคเหนือไม่จบนะเข้ามาถล่มภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อจากเซนกาเรื่องของเรื่องพอเป็นแบบนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกเอาใจเย็นๆค่ะท่านใจเย็นๆนะคะคุณวันชัยศักดิ์อุดมชัยเนี่ยยืนยันบอกว่าพายุ2ลูกดังกล่าวได้เคลื่อนผ่านประเทศไทยไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไปยังประเทศไต้หวันซึ่งผ่านพ้นประเทศไทยไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยดังนั้นไม่ต้องตื่นตระหนกไปทางจีนตอนใต้แล้วก็อีกลูกหนึ่งชื่ออะไรนะฮะไถหางค่ะไถหางไปทางไต้หวันคือตอนนี้ไต้หวันอ่วมไม่แพ้ประเทศไทยนะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็เตือนก็ฟังเอาไว้แต่ว่าต้องฟังหลายด้านสำหรับข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์เหมือนกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาแจ้งข่าวลือผ่านหน้าเว็บไซต์นะฮะอ่ะเอารับข้อมูลก็ต้องตรวจสอบกันพอสมควรนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็มีความเห็นออกมาจากพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับออกมาเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ช่วยกันลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับทางนายกรัฐมนตรีไม่ต้องการที่จะให้นักการเมืองช่วยโอกาสความเดือดร้อนของประชาชนไปแสวงหาประโยชน์ทางการเมืองด้วยการกล่าวโจมตีรัฐบาลแล้วก็สร้างข่าวลือเนี่ยนะครับโดยพลโทสรรเสริญบอกว่านายกรัฐมนตรีไม่ต้องการให้นักการเมืองฉวยโอกาสที่ประชาชนเดือดร้อนแสวงหาประโยชน์ทางการเมืองด้วยการกล่าวโจมตีรัฐบาลแล้วก็สร้างข่าวลือเพื่อให้ผู้คนเกิดความตื่นตระหนกเพราะเมื่อย้อนกลับไปดูเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี2554ครั้งนั้นเนี่ยก็จะพบว่าสาเหตุเกิดจากการบริหารที่ผิดพลาดแม้รัฐบาลรู้ว่าปริมาณฝนตกมากแต่ไม่เร่งระบายน้ำจนเกิดความเสียหายแก่ประเทศอย่างมหาศาลเลยนะครับซึ่งก็ถกเถียงกันอยู่ว่าตกลงอุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารจัดการหรือว่าเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันแล้วนะครับว่านี่คือเรื่องของภัยธรรมชาติไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเนื่องจากว่าน้ำที่มันท่วมหนักในรอบ20ปีที่จังหวัดสกลนครเนี่ยประชาชนบอกว่าไม่ได้รับการเตือนภัยบอกกล่าวการประชาสัมพันธ์แต่อย่างใดคือพอรู้คือน้ำมันท่วมมาแล้วดังนั้นเนี่ยมันเลยเกิดคำถามที่ว่ามันเกิดจากการบริหารงานของภาครัฐหรือว่าเกิดจากภัยธรรมชาติกรณีที่เกิดวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดสกลนครนะคะขณะที่โฆษกคสช.ค่ะคุณผู้ชมคะพันเอกวินไทยสุวารีบอกว่ากรณีที่ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในบางพื้นที่ปริมาณเนี่ยมันมากเกินนะเลยส่งผลให้การระบายน้ำในระบบทางธรรมชาติตอบสนองไม่ทันภายในเวลาที่ต้องการแน่นอนค่ะส่งผลกระทบเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้โดยหลักธรรมชาติแต่ว่าที่ผ่านมาทุกเหตุการณ์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติภาครัฐก็ดำเนินการตามแนวทางหลักๆมี2ขั้นตอนด้วยกันนั่นก็คือการแจ้งเตือนและก็การเตรียมการกับขั้นเผชิญสถานการณ์ในขั้นการแจ้งเตือนจะเห็นว่ารัฐบาลและคสช.ก็แจ้งเตือนเรื่องข่าวสภาพอากาศอยู่เป็นระยะในหลายพื้นที่เสี่ยงจากข้อมูลที่ได้ประเมินตามระบบนะคะโดยพันเอกวินไทยบอกว่าอุทกภัยในครั้งนี้มันมีความต่างอย่างมากคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่หลายคนจะต้องเอาไปเทียบกับปี54อยู่แล้วนะคะคือพันเอกวินไทยบอกว่าครั้งนั้นเนี่ยปริมาณฝนไม่ได้ตกลงมาในลักษณะเฉียบพลันแบบนี้แต่เกิดจากปริมาณน้ำสะสมที่มันมีมากเกินเนื่องจากระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับการระบายน้ำนะคะสังเกตได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยขณะเกิดเหตุอุทกภัยในแต่ละพื้นที่ไม่ได้มีฝนตกลงมาเหมือนครั้งนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจึงให้กำลังใจนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารรวมถึงภาคเอกชนที่ช่วยกันอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย
เพื่อพี่น้องประชาชนค่ะเราไปต่อกันที่เรื่องข้าวกันหน่อยดีกว่านะเห็นน้ำท่วมแบบนี้ภาคอีสานเนี่ยนาข้าวไม่เหลือเลยครับเพื่อสวีนะครับไม่ใช่เฉพาะทางภาคอีสานเท่านั้นทางภาคเหนือเนี่ยฝนตกลงมาเยอะๆไงฮะติดต่อกันข้ามวันข้ามคืนเนี่ยนะครับนาข้าวไม่เหลือจริงๆแต่นั่นเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นณเวลานี้นะเราไปดูผลกระทบเรื่องของข้าวนะครับที่เกิดตั้งแต่สมัยจำนำข้าวนะครับแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของข้าวที่มีคุณภาพหรือว่าข้าวที่เป็นอาหารสัตว์นะครับเรื่องนี้นะครับอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นางดวงพรรอดพญานะครับก็ออกมาชี้แจงเรื่องของข้อเรียกร้องอยากจะให้มีการตรวจสอบคุณภาพของข้าวในพื้นที่8แห่งด้วยกันนะครับเพื่อตรวจสอบปริมาณแล้วก็คุณภาพตามมติของคณะกรรมการบริหารและบริหารนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนปคคุณดวงพรชี้แจงว่าพบว่ามี5ครั้งที่จะเป็นข้าวกลุ่มที่2กลุ่มที่2นี่คือข้าวที่ต้องระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมไม่ใช่ข้าวที่คนบริโภคได้แล้วเพราะว่ามีสัดส่วนข้าวผิดมาตรฐานมากเรียกกันว่าข้าวเกรด4นั่นเองมีสิ่งเจือปนอยู่ที่ร้อยละ20นะครับส่วนที่2เนี่ยนะครับก็ได้ไปตรวจสอบในพื้นที่คลังวรโชตหลัง2จังหวัดอ่างทองมีข้าวเกรด4ปนอยู่ร้อยละ24อันนี้เป็นข่าวเป็นข่าวกันก่อนหน้านี้ Wake Up News YTV เราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับจุดที่2เนี่ยคลังถาวรโชคชัยหลังที่1จังหวัดสระบุรีมีข้าวเกรด4ร้อยละ50อันนี้พยายามที่จะไล่เลียงให้เห็นนะครับว่าไอ้ข้าว5โกดังที่คุณดวงพรอธิบายเนี่ยว่ามันเกินค่ามาตรฐานอย่างไรที่จะเป็นอาหารของคนนะครับส่วนอีก3หลังจะเป็นข้าวกลุ่มที่3นะครับที่ต้องเร่งระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคนแล้วก็สัตว์แล้วโดยจะใช้เป็นเชื้อเพลิงของพลังงานอันนี้หนักขั้นไปกว่าข้าวกลุ่ม4อีกนะครับซึ่งกำหนดสัดส่วนข้าวเกรด4ปนอยู่เกินร้อยละ80และเป็นข้าวที่มีอายุเกินเก็บรักษากว่า5ปีนะครับก็มีคลังกิจเจริญทรัพย์ลพบุรีหลังที่1คลังกิจเจริญทรัพย์ลพบุรีหลังที่3แล้วก็คลังโรงสีไฟเจริญประภาหลังที่2อยู่ที่จังหวัดลพบุรีนั่นเองครับส่วนอีก3คลังนะคะจัดเป็นข้าวกลุ่ม3ที่ต้องระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคนและสัตว์หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานซึ่งก็กำหนดสัดส่วนข้าวเกรด4ปนอยู่เกินร้อยละ80แล้วก็เป็นข้าวที่มีอายุการเก็บรักษาเกินกว่า5ปีนะคะก็ได้แก่คลังกิจเจริญทรัพย์ลพบุรีหลัง1คลังกิจเจริญทรัพย์ลพบุรีหลัง3และคลังโรงสีไฟเจริญประภาหลัง2ที่จังหวัดลพบุรีนะคะเรื่องของเรื่องทำไมจะต้องมาชี้แจงแบบนี้เพราะว่าเกิดกระแสสังคมว่าเอ๊ะข้าวสรุปเนี่ยมันเป็นข้าวดีที่คนบริโภคได้ทำไมถึงมีการประมูลไปเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ดังนั้นอยู่นิ่งไม่ได้นะคะต้องออกมาชี้แจงว่าอ๋อไอ้ที่บอกว่ามันเป็นของคนไม่ได้เพราะมันมีข้าวเกรด C เกินกว่าร้อยละ20แบบนี้นะคะซึ่งนางดวงพรบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรมการค้าต่างประเทศก็มีหนังสือตอบแล้วก็ชี้แจงข้อร้องเรียนดังกล่าวให้กับเจ้าของโรงสีเซอร์เวย์เยอร์ทราบโดยตลอดแล้วนะคะซึ่งคลังดังกล่าวเนี่ยถูกอคส.แล้วก็อตก.ฟ้องดำเนินคดีด้วยเจ้าของคลังมีสิทธิ์โต้แย้งนะคะแสดงข้อเท็จจริงต่อสู้ตามกฎหมายและในชั้นศาลแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะยับยั้งเรื่องการขายข้าวของภาครัฐนะคะส่วนที่มีข้อเรียกร้องบอกว่ามาตรวจสอบคุณภาพใหม่ได้ไหมใช้มาตรา44เลยได้ไหมในการที่จะเข้าไปตรวจสอบคุณภาพข้าวในโกดังอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับทางโฆษกกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณพิมพ์ชนกวอนขอพรนะครับก็ออกมาชี้แจงเลยนะครับเรื่องของการเรียกร้องแบบนี้นะครับโดยคุณพิมพ์ชนกบอกว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้เลยขั้นตอนในกล่าวมาแล้วนะครับเพราะว่าได้มีการตรวจสอบคุณภาพข้าวมาตั้งแต่ปี2557โดยผู้รับผิดชอบในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างข้าวณขณะนั้นคือสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าวสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบริษัทเซอร์เวย์เจอร์เอกชนแล้วก็ห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบ DNA ข้าวจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอยู่แล้วในขณะนี้จึงไม่มีเหตุที่ต้องดำเนินการตามที่เสนอมาด้านพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องที่บอกว่าจะให้ร้องเรียนแล้วก็มีเรื่องออกมาอย่างต่อเนื่องพลโทสรรเสริญบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันนะคะว่าข้อเรียกร้องตรวจโกดังข้าวเนี่ยทำไมถึงมาเกิดขึ้นในช่วงใกล้วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะตัดสินคดีโครงการรับจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพลโทสรรเสริญบอกอาจจะตีความได้เหมือนกันนะคะว่าหวังให้เกิดผลทางคดีหรือว่าเรียกร้องความเห็นใจจากสังคมหรือไม่ค่ะครับที่เราอ่านคำที่แจงของกระทรวงพาณิชย์ไปเนี่ยเขาออกมาเป็นรายลักษณ์อักษรแล้วก็ออกเป็นแถลงการอย่างเป็นทางการเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นแถลงการฉบับที่หนึ่งนะฮะเรื่องของการชี้แจงจากอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะครับเรื่องของโกดังข้าว8แห่งที่มีเสียงเรียกร้องรัฐบาลระงับการระบายข้าวในโครงการรับจำนำข้าว
ปี2556/2557รายละเอียดก็เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับหลังจากที่พลโทสรรเสริญตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะการมาเรียกร้องตรวจโกดังข้าวในช่วงนี้เนี่ยมันตีความได้เหมือนกันว่าจะหวังผลทางคดีหรือว่าเรียกร้องความเห็นใจจากสังคมหรือไม่นะคะดังนั้นพรรคเพื่อไทยค่ะออกมาบอกเลยนะคะขอย้อนถามเหมือนกันขอย้อนถามพลโทสรรเสริญนะคะโฆษกคสช.บอกว่ากรณีเจ้าของโกดังที่เดือดร้อนเนี่ยมีอะไรพิสูจน์นะคะว่าเกี่ยวกับการเมืองและถ้าหากมีจริงเนี่ยท้าเลยนะคะถ้าบอกว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองจริงท้าเลยนะคะนะท้าบอกว่าให้ออกมาแฉอย่ามากล่าวหากันลอยๆแบบนี้นะคะเหมือนเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นเพราะเป็นเรื่องไม่สร้างสรรค์ในการเมืองยุค 4.0 เหมือนการสาดโคลนกันโดยปราศจากข้อมูลและข้อเท็จจริงเรื่องนี้ก็เป็นคำชี้แจงออกมาตั้งข้อสังเกตของคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรประธานคณะทำงานตรวจสอบการระบายข้าวของพรรคเพื่อไทย คือยังเดินหน้าต่อนะหลังจากที่เริ่มแรกไปที่จังหวัดราชบุรีแล้วดูแล้วมันแดงออกมาเรื่อยๆอ่างทองเอ่ยจังหวัดต่างๆแล้วตอนนี้เหมือนจะออกมาเรื่อยๆแบบไม่หยุดด้วยนี่มีที่กำแพงเพชรด้วยนะครับแต่ว่าเป็นความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่เขาออกมารายงานข้อมูลนะครับโดยคุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับปรากฏว่ามีรัฐมนตรีเนี่ยใช้เครื่องบินเนี่ยบินลงไปในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเพื่อไปตรวจสอบโรงสีข้าวโรงสีสนั่นเมืองจำกัดนะครับก็เป็นบริษัทที่ร่วมประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลนะครับคือคุณวัชระสงสัยว่ารัฐมนตรีคนนี้เนี่ยไปโรงสีแห่งนี้เพื่ออะไรเป็นภารกิจลับของทางราชการหรือไม่เพราะว่าหลังจากที่มีการประชุมรับกับเจ้าของโรงสีสักประมาณ40นาทีก็ออกมาบอกกับผู้ที่ติดตามว่าไม่มีอะไรละนะฮะแล้วก็ไม่มีการแถลงข่าวแต่อย่างใดรวมถึงการทำไมต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยทางรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยใช้เครื่องบินแบบ MI-17 ของกองทัพบกนะบินจากกรุงเทพไปที่โรงเรียนเกาะตาลอำเภอขานุรรัตน์จังหวัดกำแพงเพชรนะครับนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ความเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องเรื่องของจำนำข้าวนะฮะอ่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอย่าไปไหนนะฮะเป็น Wake Up Coffee Week นะครับคุณผู้ชมจะได้พบกับคุณใบตองแห้งเดี๋ยวจะมาตรวจการบ้าน2ปีของสปท.กับผลงานเด่นแล้วก็การปฏิรูปที่ยังไม่เป็นรูปธรรมทั้งหมดจะคุ้มค่ากับการรัฐประหารสสส.เวกับนิวช่วงที่2วันนี้นะคะ Coffee With นะคะจะพบกับคุณใบตองแห้งอธิกิจแสวงสุขนะคะวันนี้เราจะมาตรวจการบ้านสปท.นะคะหลังจากที่ปิดดิวเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะส่งมอบงานให้กับนายกรัฐมนตรีนะคะผลงานที่ผ่านมา1ปี9เดือนเสียหายเสียดีเสียได้จะเป็นหนังหน้าไฟหรือเปล่านะคะหลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาที่มาที่ไปของสปท.เป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณศศิพงษ์กันก่อนค่ะครับขอบคุณวัศวีนะครับไม่เสียหายนะครับเรียกว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะครับเพราะว่าคุณอลงกรพลบุตรยืนยันว่าสิ่งที่ทำมาคุ้มค่ากับการรัฐประหารและนี่จะเป็นหลักประกันว่าการรัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นอีกในประเทศไทยนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ผลงานตรวจการบ้านของสปท.ในโอกาสครบรอบการทำงานกับคุณใบตองแห้งพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูกันก่อนนะครับว่าสปท.มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับโดยสปท.ถูกตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557เนี่ยนะครับมีที่มาจากการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีวาระการดำรงตำแหน่งก็คือตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2558จนถึง25กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับสิริรวมแล้วประมาณ1ปีกับอีก9เดือนตีเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยอยู่สักประมาณ21เดือนด้วยกันการทำหน้าที่ของสปท.นั้นรับลูกมาจากสปช.ซึ่งถือว่าเป็นเฟสที่2เดี๋ยวจะส่งต่อไปยังเฟสที่3ต่อไปเนี่ยนะครับตามกฎหมายระบุว่าสปท.นั้นจะมีสมาชิกได้ประมาณไม่เกิน200คนนั่นเองนะครับทีนี้พาไปดูกันนะครับว่าสมาชิกสปท.ณเวลานี้เนี่ยเหลือเท่าไหร่อย่างไรกันแล้วบ้างเนี่ยนะครับโดยมีสมาชิกอยู่ที่200คนแต่ว่าทำงานผ่านไปแล้วก็มีกฎหมายออกมาที่เจ้าต้องลาออกก่อน90วันตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อที่จะเดินหน้าลงสู่การเลือกตั้งมีสปท.อีกหลายท่านนะครับที่ขอลาออกเพื่อลงสู่สนามเลือกตั้งนะครับจนทำให้ก่อนที่จะหมดวาระมีสปท.ที่ถึงแก่อนิจกรรมแล้วก็ลาออกไปทั้งหมด26คนจนถึงตอนนี้เหลือแค่174คนนะครับจนครบวาระนั่นเองนะครับนี่คือจำนวนของสปท.ที่เหลือล่าสุดนะครับไปดูกันต่อนะครับสำหรับรายจ่ายนะฮะที่เกิดขึ้นกับการทำงานของสปท.ในช่วง1ปีกับอีก9เดือนเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายถ้าตีเป็นรายเดือนอยู่ที่เดือนละ
35ล้านบาทด้วยกันนะครับแต่ถ้าดูองค์รวมทั้งหมดเลยนะครับใช้จ่ายค่อนข้างที่จะค่อนมากหน่อยนะฮะอยู่ที่ประมาณ700กว่าล้านบาทนะครับนี่คือตัวเลขกลมๆให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายการทำงานของสปท.ในห้วงเวลาที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมดูกันต่อเลยนะครับว่าผลงานของสปท.ก่อนที่จะส่งงานต่อให้กับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ส่งงานต่อให้กับคณะกรรมการปฏิรูปแห่งชาติในเฟสที่3เนี่ยนะครับมีอะไรที่เป็นข้อเด่นๆบ้างผมบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่านึกถึงพ.ร.บ.ตีตราตีตรวนสื่อนึกออกใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในผลงานของสปท.ที่เหมือนกันรวมไปถึงพ.ร.บ.ความมั่นคงทางไซเบอร์หลายคนร้องอ๋อเลยนะฮะอ๋อนี่เหรอผลงานของสปท.ไล่เรียงกันหน่อยนะครับคุณผู้ชม10เมษายนเนี่ยมีข้อเสนอแก้พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องถิ่น1พฤษภาคมมีรายงานการปฏิรูปสื่อ22พฤษภาคมรายงานปฏิรูปตำรวจนะครับถัดมา3กรกฎาคมงานปฏิรูปการปฏิบัติงานของรัฐสภาอันนี้ถ้าจำกันได้เนี่ยเป็นการตัดงบเรื่องของการดูงานต่างประเทศแล้วก็การแจกคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับที่เป็นโน้ตบุ๊กและอีกผลงานหนึ่งที่ก่อนจะลาอำลาตำแหน่งเนี่ยนะครับในวันที่3กรกฎาคมมีรายงานการปฏิรูปการใช้โซเชียลมีเดียด้วยนะครับนี่เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก BBC ไทยนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับตลอดระยะเวลาการทำหน้าที่ของสปท.นะได้พิจารณาเห็นชอบวาระการปฏิรูปไปทั้งหมด190ฉบับด้วยกันนะครับงบประมาณตลอดระยะเวลาของการพิจารณาในแต่ละฉบับเนี่ยนะครับก็ตีเป็นมูลค่าออกมาได้ฉบับละ4ล้านบาทด้วยกัน190ฉบับฉบับละ4ล้านบาทคิดเป็นมูลค่าทั้งหมด770ล้านบาทนี่คือรายจ่ายนะครับของการทำงานของสปท.ที่พิจารณาเนื้อหาสาระต่อ1การปฏิรูป1ฉบับที่มีมูลค่าอยู่เท่านี้นั่นเองนะครับนี่เป็นผลงานคร่าวๆแล้วก็ข้อมูลที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นกันก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กับคุณใบตองแห้ง31กรกฎาคมนี้จับตาดูไปที่รัฐสภานะครับเพราะว่าจะมีการส่งงานต่อให้กับนายกรัฐมนตรีวันนี้จะเป็นเฟสที่3ที่จะเดินหน้าต่อสำหรับการปฏิรูปนะครับคุณใบตองแห้งมองว่าการทำงานในตลอดระยะเวลา1ปีกับอีก9เดือนของสปท.ถ้าตีการปฏิรูป1ฉบับอยู่ที่4ล้านนะฮะเดือนหนึ่งค่าใช้จ่าย34ล้านบาทคุ้มไหมครับฮ่าๆก็จะบอกว่าจริงๆแล้วต้องดูบทบาทสปท.ว่าจริงๆแล้วก็เป็นบทบาทที่สร้างข่าวเยอะมากเลยนะค่ะใช่ไหมฮะบทบาทที่เป็นข่าวเราจะเห็นว่าแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่ออกมาเนี่ยมันจะสร้างความฮือฮาแต่ว่าไม่ได้เกิดผลเป็นจริงเสียหมดใช่ไหมฮะไม่ได้เกิดผลเป็นจริงเสียหมดอย่างเช่นกฎหมายสื่อกฎหมายสื่อนี้ก็มาแบบเกิดแบบอะไรอ่ะวิวาทะลาวีกันกับสื่อรวมตัวสื่อเคลื่อนไหวอะไรต่างๆฮะแต่เอาข้อจริงก็คือยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัวกฎหมายเนี่ยคือสุดท้ายก็ต้องไปผ่านครม.บางคนเขาก็เลยบอกว่าสปท.เป็นเหมือนเวทีที่โยนหินถามทางเป็นเวทีที่โยนหินถามทางแล้วก็ส่งไปแล้วก็ให้ครม.เขาพิจารณาอีกทีหนึ่งหลังจากมันมีการแบบถกเถียงอะไรกันมาเยอะแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหลายๆฉบับที่ออกมาเนี่ยนะฮะมันก็แบบถึงแม้ว่ามาจะดูเว่อร์แต่มันเหมือนกับชวนถกมากกว่าสมากกว่าสใช่ไหมมากกว่าสนช.ซึ่งสนช.นั่นจะเป็นกฎหมายแล้วที่คุณแบบสนช.พอเข้ากฎหมายปุ๊บคุณไม่ต้องไปอะไรเลยคือเขาจบแต่ทางนี้ก็เป็นตัวแบบทางนี้ก็จะเป็นตัวคล้ายๆแบบนำเสนอขึ้นมาเพื่อมองกันคิดอะไรที่บางทีแบบว่าคล้ายๆกับว่าบางทีมันก็ดูจะเวอร์ดูจะประหลาดดูจะอะไรต่างๆใช่ไหมอย่างเช่นไปใช้โซเชียลคุณต้องแบบสแกนหน้าสแกนลายนิ้วมืออะไรเงี้ยทั้งที่มีบัตรประชาชนอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคือจะเล่นตามกระแสด้วยส่วนหนึ่งเพราะช่วงนั้นมันจะเกิดเรื่องอะไรนะฮะรู้สึกจะเป็นเรื่องที่อะไรนะมีการนำซิมไปใช้กดไลค์อะไรต่างๆมีซิมไปใช้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นนี่ก็เขาก็จะเล่นตามกระแสด้วยอะไรด้วยแล้วก็มันจะมีรายงานหลายฉบับที่เอามาเหมือนกับตีโป่งในสังคมอ่ะให้คนไปสนใจเรื่องนี้อย่างนั้นยังไงอะไรแบบนี้ใช่ไหมยกตัวอย่างรายงานฉบับนึงที่ไอลออะไรนี่ก็ไม่ได้สรุปBBCจะไม่ได้สรุปคือผมคิดว่ารายงานตัวนึงก็คือของชุดที่คุณเสรีสวรรณพานนท์เป็นประธานนั่นคือมันมีชุดที่เป็นรายงานของคณะกรรมการการเมืองที่บอกให้แก้ความขัดแย้งสร้างความปองดองให้คนหนีคดีกับมาต่อสู้คดีประกันตัวได้จำได้ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็แบบคล้ายๆกับว่าแล้วแบบว่า
คือมีลักษณะแบบว่าจะแบบว่าเสนอให้พักโทษได้อะไรต่างๆได้จำได้ใช่ไหมฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ถกกันเยอะมากแล้วก็เป็นการสร้างกระแสให้กับปยป.ค่ะเข้าใจไหมฮะทั้งที่ปยป.เองก็ยังไม่ได้ออกมาตรการอะไรแต่ตัวนี้เสนอออกมาแล้วก็เกิดสร้างกระแสแล้วถกกันคนก็มาเถียงกันว่าเฮ้ยคุณจะนิรโทษได้หรือคุณจะพักโทษได้หรืออะไรต่างๆแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็จะออกมาในแนวของการที่แบบว่าจำได้ว่าเขาก็จะบอกว่าคนที่เป็นแกนนำไม่เป็นแกนนำก็ให้แบบพักโทษได้ถ้าความผิดร้ายแรงอะไรอย่างนี้ก็หมายถึงว่าความผิดร้ายแรงก็ให้พักโทษไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะความผิดที่ไม่ร้ายแรงก็เช่นความผิดที่ทำต่อสถานที่ราชการหรือสนามบินจากการชุมนุมไม่ได้ก่อเกิดความเสียหายไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองหรือสถานที่ราชการอันนี้ก็บอกว่าเป็นความผิดไม่ร้ายแรงใช่ไหมฮะอันเนี้ยแต่ถ้าเผาสถานที่ราชการเป็นความผิดร้ายแรงมันก็จะมีการแยกแยะมาแล้วคนก็เถียงกันใหญ่นะเราจะเห็นว่าเนี่ยเป็นบทบาทแล้วตอนนั้นพอตั้งปยป.มาแบบเรื่องปลองดองเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็ตามมาจากไอ้ตัวของรายงานคุณเสรีแต่ว่าตอนที่ถกกันตอนแรกก็จะเป็นเรื่องไม่ได้โทษคนที่มาเถียงกันใหญ่เนี่ยทั้งที่แบบไอ้ในตัวปยป.ไม่มีแต่ตัวของคุณเสรีมีแล้วก็มันก็จะสร้างกระแสตัวนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลายเรื่องเนี่ยบทบาทของสปท.มันเป็นบทบาทที่ค่อนข้างฮือฮาแต่ว่าไอ้ตัวเนื้อจริงๆมันจับได้ไหมมันอาจจะจับไม่ได้แต่มันทำให้เกิดข้อถกเถียงมันก็นำไปสู่จุดที่แบบคล้ายๆกับว่าคุณจะเอาไงแบบคล้ายๆมันเกิดแบบมันปูทางให้กับรัฐใช่ปูทางให้กับรัฐบาลว่าตกลงแล้วเรื่องนี้จะเอาไงหรือไม่เอาถ้าเรื่องสื่อปูออกมาขนาดนี้โดนสื่อต่อต้านขนาดนี้เดี๋ยวก็ยังไม่ทำเนี่ยก็จะถอยไปก่อนแล้วเรื่องส่วนเรื่องอย่างปลองดองอะไรอย่างนี้ก็นะมันก็จะเป็นการสร้างกระแสให้ถกเถียงว่าคุณนิรโทษได้พักโทษได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็นำมาสู่การที่แบบส่วนที่ในส่วนของการที่ปองดองเนี่ยไอ้กรรมการปยป.ก็จะไปทำซาวเสียงทำอะไรต่างกับคนมันทำให้เกิดกระแสน่าสนใจว่าทำให้เกิดกระแสน่าสนใจว่าเอ้ยจะปองดองแบบไหนอะไรยังไงเพราะว่าเขาเสนอแบบที่มันแบบแปลกออกมาแปลกออกมาเพราะฉะนั้นบทบาทสปท.เนี่ยก็จะเสนออะไรแบบเนี้ยทั้งหมดเลยแต่โดยที่มันไม่ได้สรุปอะไรออกมาแล้วนี่แต่ก็จริงค่ะคุณนายตองแห้งก็เข้าใจถูกเหมือนกันนะเพราะว่าคุณอลงกรพลบุตรค่ะบอกแบบนี้บอกว่าเนี่ยในวาระที่สปท.เนี่ยสิ้นสุดภารกิจนะฝากไว้อยู่3ข้อนะคะเรื่องสำคัญบอกให้ทุกฝ่ายเนี่ยช่วยดำเนินการต่อมีอะไรบ้างนะคะสานต่อและสนับสนุนการปฏิรูปให้เกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนนะคะเพราะว่าเป็นการปฏิรูปประเทศของเราเพื่อคนไทยทุกคนนะคะในวันนี้และวันข้างหน้าช่วยกันสร้างความสามัคคีปรองดองยุติความแตกแยกขัดแย้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายลดละเลิกการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งเสมือนมะเร็งร้ายที่กัดกินบ้านเมืองอย่างรุนแรงมาโดยตลอดทำให้ประเทศชาติอ่อนแอนะคะเมื่อสามารถกำจัดจุดอ่อนนี้แล้วการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่องภายใต้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศก็จะบรรลุเป้าหมายง่ายขึ้นเร็วขึ้นสปท.ว่าอย่างนั้นเห็นไหมอันนั้นก็เข้าทางเนี้ยก็ถูกแล้วป่ะคือไม่ได้บอกว่าโอ๊ยฉันทำอะไรได้เสร็จสิ้นครบกระบวนการแต่ว่านี่ไงได้เปิดประเด็นขึ้นมาให้คุณได้ไปถกต่อให้คุณได้ไปบริหารต่อให้คุณได้ไปแก้ไขปัญหาต่อแบบนี้ไงบางทีก็เป็นการชวนประเด็นแบบคล้ายๆกับว่าชวนให้คนไปเถียงกันเรื่องทางนี้โดยที่อีกเรื่องอีกทางนึงเรื่องตัวจริงที่ทางสนช.เนี่ยคนกลับไม่ไปถกเถียงคุณแม่ทองแห้ง1ปีกับอีก9เดือนแล้วเดี๋ยวจะส่งมอบงานต่อวันนี้เพื่อที่จะไปทำต่อในเฟสที่3นะเฟสแรกรับมาจากสปช.นะเฟสที่2คือสปท.อันต่อไปเนี่ยคือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ2ปีผ่านไปเนี่ยเอาในมุมของคุณแม่ทองแห้งนะคิดว่าผลงานไหนเจ๋งที่สุดในส่วนของสปท.อย่าได้แลสิคิดนานเลยนะคิดนานเลยสิฮะงงคือมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันแบบที่เราจะเห็นเป็นรูปธรรมอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเป็นนามธรรมเยอะแต่ว่าชื่นชอบอ่ะงั้นเอางี้ดีกว่าแต่ว่าชื่นชอบหรือว่ามองว่ามันเป็นแนวคิดที่มาปลุกความคิดในสังคมได้ไหมคือบางเรื่องเนี่ยมันก่อให้เกิดการถกแต่มันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นจริงๆใช่ไหมอย่างเช่นบางเรื่องที่ดีอย่างเช่นเอากฎหมายไปรูป อะไรลักษณะการปกครองท้องที่ที่บอกว่าจะให้เลือกตั้งกำนันใช่ไหมอันนั้นก็เขาก็เหมือนกับว่าก็โดนตามนะทำเรื่องแบบที่ดูเหมือนจะได้รับความนิยมแต่ก็มันก็กำมือกึ่งนะฮะก็ให้เลือกแค่กำนันแล้วก็เหมือนกับว่าแล้วก็สุดท้ายแล้วก็โดนต่อต้านแล้วก็แบบว่าเพียงแค่ออกมาซาวเสียงคนเนี่ยมันเป็นลักษณะของการซาวเสียงแล้วก็
และหลายเรื่องก็มาแบบนามธรรมอย่างเช่นอะไรฮะรายงานการเสริมสร้างว่าทำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอะไรเงี้ยเสนอให้ทำหลักสูตรการศึกษาสร้างประชาชนว่าทำประชาธิปไตยอะไรเนี่ยคือจริงๆแบบมันไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรแล้วก็มันก็เหมือนกับเราก็จะเห็นแบบคล้ายๆกับว่าการแบบมันไม่ได้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอะไรจริงจังใช่ไหมไม่ได้พูดไปถึงเนื้อหาแล้วก็จะยังเห็นแบบสอนเด็กว่ายสอนอะไรต่างๆแบบที่แบบเข้าแถวเข้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบว่ามีอันเนี้ยรายงานการวางแผนกำลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์นะบอกว่าให้หน่วยงานราชการไปทำงานเพิ่มในส่วนของตัวเองสำรวจกำลังคนจะทำแผนอัตรากำลังคนไม่ได้มีข้อเสนอเป็นรูปธรรมว่าควรจะละตายยังไงอะไรแบบยังไงคือไม่ได้แบบว่าเป็นการปฏิรูประบบราชการจริงเขามันควรจะบอกว่าปฏิรูประบบราชการยังไงใช่ไหมฮะแล้วก็มีอันนี้แบบลักษณะว่าบางงานก็มาแบบสนุกรายงานการพัฒนาและบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาศิลปะวัฒนธรรมการศาสนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กเป็นคนดีเนี่ยสอนให้เพิ่มชั่วโมงเรียนวิชาศาสนาคุณธรรมจริยธรรมหน้าที่พลเมืองแล้วกลับมาสอบโอเน็ตอะไรเงี้ยคือแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรที่จะไปสู่กระทรวงศึกษาคือมันเป็นลักษณะที่แบบว่าคล้ายๆกับว่ามันก็ออกมาแบบเนี้ยแบบเหมือนก็จะทำให้คนแบบชวนไปถกเถียงแต่บางเรื่องก็คนก็รู้สึกว่าไม่ได้ตามไปถกเถียงมากเท่าไหร่ใช่ไหมบางเรื่องก็โดนโวยอย่างเช่นเรื่องตำรวจใช่ไหมเรื่องตำรวจเนี่ยแน่นอนว่าต่อมาก็มีการตั้งกรรมการปฏิรูปตำรวจรัฐบาลแต่ของสปท.นี่ก็เป็นรายงานที่คนก็ต่อต้านมากไม่ได้เป็นรายงานที่แบบคล้ายๆกับว่ามันเป็นตัวที่เรียกว่าจะสร้างความรู้สึกอะไรอ่ะสร้างความรู้สึกเห็นด้วยหรืออะไรหนังที่จะแบบสนับสนุนที่จะไปร่วมกันปฏิรูปเพราะว่าก็เอาแค่ตกลงย้ายตำรวจไปอยู่กระทรวงยุติธรรมแล้วก็ขึ้นเงินเดือนจำได้ตอนนั้นมีไอเดียนี้เข้ามามีไอเดียนี้ของสปท.ใช่ไหมแบบคล้ายๆกับว่าแล้วก็แบบว่าคล้ายๆกับว่าผบ.ตร.เนี่ยก็ต้องมาจากฝ่ายสอบสวนต้องผ่านงานสอบสวนแล้วก็ต้องแบบคล้ายๆกับว่าย้ายอำนาจจากกตล.ไปอยู่ที่กตช.อะไรเงี้ยนะกตช.ปัจจุบันเนี่ยให้ไปเป็นของกตล.แทนอย่างเงี้ยคือคล้ายๆกับว่ามันไม่ได้แบบว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาจากส่วนหนึ่งมันมาจากรายงานสปช.เรื่องการปฏิรูปตำรวจทีนี้ผมจะบอกว่าถ้าเรามองย้อนไปเอาข้อจริงเนี่ยเราเห็นอะไรที่แตกต่างระหว่างสปท.กับสปช.นะฮะข้อแตกต่างอยู่ตรงไหนในทางกฎหมายมันก็มีความแตกต่างคือว่านี่นายกตั้งไม่ได้ทูลเกล้าไม่ได้อะไรแต่ว่าในทางองค์ประกอบค่ะเราจะเห็นใช่ไหมฮะว่าสปช.เนี่ยตอนที่ตั้งขึ้นครั้งแรกเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของพวกสายวิชาการของพวกสายองค์ภาคประชาสังคมอะไรต่างๆเยอะนะเราเห็นคุณสาลีเราเห็นคุณรสนาเราเห็นอะไรเต็มไปหมดใช่ไหมฮะใช่ใช่ไหมฮะเราจะเห็นพวกนักวิชาการสายต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ใช่ไหมแต่พอมาถึงสปท.เนี่ยนะฮะถ้าเราดูองค์ประกอบนี่เปลี่ยนหมดเลยนะฮะองค์ประกอบสปท.เนี่ยมันก็คือองค์ประกอบที่เป็นแบบข้าราชการเกือบหมดเลยค่ะรู้เหมือนว่าอันนี้ที่เขาแยกกันไว้นะก็คือแบบว่าเป็นข้าราชการและอดีตข้าราชการ115คนไม่ใช่ทหารนะฮะทหารก็แยกต่างหากทหารและอดีตทหาร31คนทหารยังน้อยด้วยนะแล้วก็นักธุรกิจ19คนแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการสื่อ18คนแล้วก็นักการเมืองหรืออดีตนักการเมือง17คนรวมเป็น200คนถ้าเราเทียบเนี่ยเราแบบว่าสัดส่วนราชการเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ3ใน4มันจากที่เดิมเนี่ยมันสัดส่วนราชการในสปช.เราจะเห็นว่าราชการค่อนข้างน้อยเห็นไหมข้าราชการแน่นอนว่ามีเยอะอดีตข้าราชการมีเยอะแต่ว่าเท่าที่จำได้ก็ดูเหมือนจะไม่ถึงครึ่งประมาณเกือบครึ่งแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะลักษณะของการแบบมันมีส่วนของภาคประชาสังคมมันมีส่วนอะไรที่แบบว่ามันกว้างกว่าแต่เราจะเห็นว่ามันคว่ำไปพร้อมกับตัวรัฐธรรมนูญตัวร่างรัฐธรรมนูญของคุณประวัติศักดิ์ซึ่งตัวร่างรัฐธรรมนูญของคุณประวัติศักดิ์ถ้าเราย้อนไปดูคือร่างรัฐธรรมนูญที่พยายามจะให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทเข้ามามีอำนาจร่วมกับภาครัฐกับระบบราชการนั่นคือรัฐธรรมนูญของคุณประวัติศักดิ์ที่มันคว่ำไปพอคว่ำปุ๊บเนี่ยสปท.ก็พอตั้งสปท.ใหม่มันก็คือการเปลี่ยนทิศที่มองการปฏิรูปไปอีกแบบโดยที่แบบว่าการมองการปฏิรูปจากข้าราชการเนี่ยนะ115คนครับแต่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตอีกนั่นแหละฮะคุณใบตองแห้งว่าสปท.เนี่ยลอกการบ้านสปช.มาใช่ครับหลายเรื่องเลยหลายเรื่องเลยนะมีหลายเรื่องที่เขาก็บอกว่าลอกมาแต่ว่าเอามาใช้เฉพาะส่วนครับเฉพาะบางเรื่องไม่ได้ใช้ทั้งหมดแล้วทีนี้ถ้าเรามองอนาคตเนี่ยก็คือว่าอนาคตต่อไปคือการปฏิรูปเฟสที่3เนี่ยนะฮะคืออะไรเนี่ย
ราจะเห็นว่าจะมีการตั้งเนี่ยจะบอกว่าสปทไม่ไปไหนนะฮะหมายถึงในแง่ตัวบุคคลอาจจะไม่ไปไหนนะฮะอาจจะไปต่อที่คณะกรรมการปฏิรูปแห่งชาตินี่แหละมี2ชุดครับก็มี2ชุดนะฮะถ้าเราดูพรบยุทธศาสตร์ชาติใช่มั้ยฮะพรบยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะเป็นตัวครีมหัวครีมหัวกะทิอาจจะไม่ได้มีแบบบางคนอาจจะไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นคือพรบยุทธศาสตร์ชาตินี่มี34กรรมการยุทธศาสตร์ชาตินี่มี34คนครับเป็นโดยตำแหน่ง17คนฮะก็มีนายกมีประธานสภามีวุฒิสภานะแล้วก็รองนายกแล้วก็ปลัดกระทรวงกลาโหมผบ.ส.ส.นะแล้วก็ผบ.ทบ.ผบ.ทล.ผบ.ทอ.ผบ.ตร.นี่นะก็คือสภาความมั่นคงอะไรต่างๆนี่คือโดยตำแหน่งนะฮะก็มีหอการค้าสภาอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนี่นะฮะแล้วก็อีก17คนนี่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอายุไม่เกิน75ปีนะฮะมีเวลาดํารงตำแหน่ง5ปีแล้วก็17คนนี่เป็นครม.แต่งตั้งอันนี้คือชุดที่1ชุดที่2นะฮะจะมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ11ด้านนะ11ด้านด้านการเมืองบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขอะไรต่างๆเนี่ยนะสื่อสารมวลชนอันนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่ร่างพรบนี้ใช้บังคับคือประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอนนี้เขากำลังอยู่ทูลเกล้าอยู่นะก็คือแบบเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาปุ๊บก็จะต้องตั้งขึ้นภายใน15วันครม.จะตั้งนะฮะภายใน15วันคณะหนึ่งจะมี14คน14คูณ11ก็ตกประมาณ150กว่าคน150กว่าคนพอดีเลยนะนะก็อาจจะมีซุปตาจากสปทเนี่ยนะก็ย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นครับด้วยแต่ว่าอาจจะแบบก็อาจจะตั้งคนใหม่ด้วยอะไรด้วยคือกำหนดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องอายุไม่เกิน75มีเวลาสมุนตรงไหน5ปีคราวนี้5ปีเต็มนะฮะครับ5ปีเต็มนะฮะลุ้นกันดูว่าใครจะได้ไปเป็นต่อนะคือ5ปีเต็มคราวนี้อยู่ยาวเลยแล้วก็อยู่ยาวเลยก็แบบคล้ายๆก็อยู่แล้วก็แบบจะทำงานร่วมกับกระทรวงต่างๆนั่นก็มีอำนาจมีอะไรต่างๆที่เสนอแนะใช่ไหมฮะอันนี้คือนะนี่คือส่วนของที่เราจะเห็นภาคเฟสที่3ก็เรียกว่าเฟสที่3เฟส3นี่ยาวนะฮะเฟส3นี่ยั่งยืนนะฮะแต่ลุ้นกันว่าใครจะได้ไปต่อในชุดไหนยังไงครับนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องของคุณไปต้องแพทย์มาตรวจการบ้านนะสองข้อแถมประเด็นสนุกสนุกนิดนึงนะฮะมาชวนคุยเรื่องเมื่อปลายสัปดาห์โอ้โหกลายเป็นข่าวใหญ่ในแวดวงสาธารณสุขนะฮะข่าวใหญ่ในแวดวงสาธารณสุขมีข่าวว่าอย่างเช่นเด็กปวดท้องคนหนึ่งนะฮะที่เพชรบุรีโอ้โหไปรอคุณหมอจนกระทั่งเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือเด็กผู้หญิงที่ไม้ลูกชิ้นตามมือปรากฏว่ารอหมอเนี่ยนานเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยไม่ได้หานะฮะก็เลยต้องไปโรงพยาบาลเอกชนแทนกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาถึงการให้บริการแต่ตอนนี้นะฮะก็คือแบบก็มีคุณหมอคนหนึ่งนะก็อันนี้เมื่อสื่อเอามาลงข่าวแล้วเราก็พูดได้นะก็คือแบบคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑาของจุฬานะก็โพสต์ Facebook บอกว่าเรื่องความเป็นจริงของการบริหารทางการแพทย์นะแล้วก็แบบว่าคือแบบว่าแกก็บอกว่าหมอพยาบาลพูดอะไรมากไม่ได้อะไรนะก็บอกว่าไม่ว่าจะระดับไหนนะคือว่าเป็นงานที่ผลตอบแทนต่ำมากเมื่อเทียบกับความรับผิดชอบสูงเสียไปทุกเรื่องต้องการความรอบรู้ความรอบคอบแล้วก็คล้ายๆกับว่าถูกประชาชนต่อว่าผู้ป่วยเนี่ยพร้อมที่จะโทษทุกอย่างโยนความผิดไปให้ผู้ให้รักษาเสมอเช่นนี้หลายกรณีแทบไม่เปิดใจแล้วฟังข้อเท็จจริงความไม่ชัดเจนตามธรรมชาติความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้อะไรต่างๆเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์อาจจะประกอบอาชีพที่เยาวชนตั้งใจอยากเรียนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากมาทำหน้าที่นี้อยากมาทำงานสุดท้ายต้องคิดหนักหรือตัดทิ้งเลยแล้วก็คล้ายๆว่าสังคมไม่ยอมรับข้อจำกัดใดๆฮะไม่โทษตัวเองหรือญาติพี่น้องที่ไม่เคยใส่ใจรักษาสุขภาพสะสมพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรคภัยร่างกายพังก็โยนความรับผิดชอบที่ควรมีตัวเองมาให้เป็นภาระของหมอทำนองนี้นะฮะคือคุณหมอตัดท้อแล้วก็ยังพูดถึงอีกว่าในชนบทและทำนองนี้คล้ายๆกับว่าเอ๊ะทำไมแบบถึงไม่แบบเอาเงินไปบริจาควัดกันได้ทำไมไม่เอามาบริจาคโรงพยาบาลมั่งไม่เอามาช่วยมั่งเป็นที่ฮือฮาแล้วก็มีเสียงวิจารณ์อยู่สองด้านคนส่วนหนึ่งก็สนับสนุนคุณหมอบอกถูกแล้วเนี่ยมันก็ว่าคนป่วยเนี่ยเรียกร้องมากไปอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือคล้ายๆกับว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาเงินมาช่วยโรงพยาบาลกันมั่งล่ะโรงพยาบาลก็จนต้องมาวิ่งตั้งแรงต่างๆแบบนี้ใช่ไหมฮะหมอก็น้อยอะไรเงี้ยคือคนส่วนหนึ่งก็สนับสนุนคนส่วนหนึ่งก็โวยบอกว่าไอ้พูดอย่างนี้ไม่ได้นะคุณจะมาโทษชาวบ้านได้ยังไงคือคล้ายๆกับว่าแบบว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือแบบไอ้เรื่องวัดมันก็เป็นเรื่องศรัทธาหรือเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่เขาไม่บริจาคบางทีวัดก็ช่วยทำโรงพยาบาลเยอะแยะไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
อันนี้เป็นเรื่องที่สะท้อนสองด้านคือมุมสองด้านจริงๆอยากจะบอกว่าไม่ได้พูดผิดเสียทีเดียวเนี่ยไม่ได้พูดผิดเสียทีเดียวแต่ว่าอันดับแรกนะฮะเราก็ต้องเข้าใจว่านะฮะอันดับแรกเนี่ยใช่ผู้ป่วยเนี่ยนะฮะผู้ป่วยเนี่ยควรจะต้องเข้าใจปัญหาเราไม่ได้พูดถึงเคสอย่างไม้ลูกชิ้นหรือประเทศเด็กตายแต่ละหลายเคสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในแง่ที่ว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่เข้าใจค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่แพทย์เองก็ต้องทำความเข้าใจกระทรวงสาธารณสุขเองก็ต้องพยายามทำความเข้าใจว่าไอ้การรักษาเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะฮะบางทีมันก็มีเงื่อนไขอย่างนี้แต่ทำไมถึงไม่ค่อยมีความทำความเข้าใจกันรู้ไหมฮะเพราะก็มัวแต่ลบกับเรื่องสามสิบปากของลบกันมา15 ปีนะฮะลบกันมา15 ปีแล้วแทนที่จะพูดว่าเฮ้ยวิธีการรักษาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะวิธีการรักษาเนี่ยมันก็มีต้องมีแบบคล้ายๆกับว่ามันเป็นวิธีการรักษาพื้นฐานที่คล้ายๆกับว่าบางทีคุณก็ต้องยอมรับว่าการรักษามันเป็นแบบนี้การใช้ยาอะไรมันเป็นแบบนี้แต่แทนที่จะพูดกันเรื่องเนี้ยส่วนใหญ่ไปพูดกันเรื่องอะไรเรื่องโวยว่าเบิกจ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยหมอทำไมไม่ให้หมอมีเสรีภาพในการใช้ยาต่างซึ่งความจริงหลายๆเรื่องเนี่ยนะฮะเวลาไปเถียงกันเนี่ยมันจริงๆแล้วมันต้องบอกว่าการใช้ยาพื้นฐานนะการใช้ยาอะไรเรียกว่าที่เขาเรียกว่าบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นแล้วจริงๆมันก็รักษาได้มันไม่ใช่คุณต้องไปใช้ยาแพงค่ะนะอันนี้ต่างๆอะไรพวกนี้มันคือเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ค่อยจะชี้แจงประชาชนแล้วอันที่สองนะครับที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือว่าเวลาเราพูดเรื่องคุณอยากให้ประชาชนมาช่วยนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณพูดเรื่องประชาชนเรียกร้องมาคุณอยากให้ประชาชนมาช่วยคือมันต้องพูดไปถึงไกลถึงขั้นที่ว่าเราจะรื้อระบบเราจะแก้ระบบปัญหารักษาพยาบาลปัจจุบันยังไงโดยที่แบบว่า1เราต้องยอมรับว่า1ปัจจุบันเงินไม่พอจริงเงินไม่พอจริงสำหรับโครงการอย่างบัตรทองแล้วก็แต่ว่า2เนี่ยรัฐรับภาระตลอดได้มั้ยก็ไม่ได้ไม่ไหวนะก็ไม่ได้แต่ถ้าคุณรับภาระไม่ได้เนี่ยคุณจะทำยังไงคุณต้องเดินไปข้างหน้าแบบไหนคุณจะเดินไปข้างหน้าแบบไหนจริงๆมันมีข้อเสนอมาตั้งนานแล้วนะฮะว่าการมีส่วนร่วมให้เอาโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยนะฮะถ้าเหมือนกับว่าออกหรือครึ่งออกก่อนจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยออกไปอยู่กับจังหวัดกับท้องถิ่นกับอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ฮะกับจังหวัดกับท้องถิ่นหรือว่าทุกฝ่ายมันมีส่วนร่วมกันใช่ไหมแล้วก็พระด้วยชาวบ้านด้วยคุณอยากจะทำบุญทำอะไรก็ทำกับโรงพยาบาลแต่คุณไม่ต้องไปสร้างตึกนะ ผมจะบอกให้บางทีสร้างตึกนี่เป็นภาระเปล่าๆแล้วตึกไม่มีอุปกรณ์ไงมีแต่ไม่ไม่คือตึกเนี่ยมันต้องพอเหมาะพอสมกับจำนวนคนฮะจำนวนประชากรที่อยู่ในพื้นที่บางทีตึกมันมากเกินตึกมันมากเกินแล้วมันแบบเขาต้องมีระเบียบเขาต้องมีพยาบาลไปดูแลต้องมีคนดูแลบางทีตึกมันมากเกินมันไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าอุปกรณ์ต่างหากแล้วก็จริงๆก็คืองบคือถ้าเราทำเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆสิ่งที่มันควรจะทำคือเคยเห็นโรงพยาบาลบ้านแพ้วใช่ไหมฮะโรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ออกนอกระบบและประสบความสำเร็จเขาไม่ได้จ้างหมอด้วยเงินเดือนปกติเพราะเขาเป็นองค์กรมหาชนเนี่ยแล้วก็คือแบบหมอก็มีเงินเดือนที่แบบว่าคล้ายๆมันก็จะมีระบบอีกแบบหนึ่งก็สูงกว่าสูงกว่าแต่หมายถึงว่าไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วนะไม่มีประวัติมานานนะแต่ก็สูงกว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะออกแบบนั้นถ้าออกไปแบบนั้นใช่ไหมฮะแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็ที่แบบว่าออกไปเราอาจจะไม่ได้บอกว่าออกไปเป็นออกไปเดียวๆก็ตายเดียวใช่ไหมเราอาจจะบอกว่าออกเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดอะไรเงี้ยออกไปอยู่นอกระบบเป็นจังหวัดอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยรับเงินค่าใช้จ่ายรายหัวจากสปสช.แล้วก็ตัวเองก็ไปบริหารจัดการตัวเองประชาชนก็ช่วยกันทอดพระป่าเอาเงินเข้าไปอยู่ในเงินบำรุงมีกรรมการมีแรงหนังที่ตรวจสอบไม่ใช่งบราชการแล้วนี่ไม่ใช่ระบบราชการแล้วนะคือประชาชนก็เข้าไปร่วมตรวจสอบนะฮะมีอบจ. อบต. อะไรต่างๆเนี่ยเทศบาลเข้าไปร่วมกันอยู่ในนั้นเข้าไปร่วมอยู่ในนั้นเสร็จนะแล้วก็ช่วยกันตรวจสอบบัญชีช่วยกันบริจาคช่วยกันหาเงินกรรมการโรงพยาบาลบอกเฮ้ยโรงพยาบาลจังหวัดเราแย่แล้วนะช่วยกันหาเงินหน่อยอันนี้คือระบบที่มันควรจะเป็นแล้วกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขามากก็ตรวจสอบคล้ายๆว่าคุณนโยบายมาตรฐานอะไรต่างๆคุณวิชาการใช่ฮะสปสช.ก็จะเป็นคนจ่ายเงินแล้วก็จะดูว่าแบบคล้ายๆคุณได้มาตรฐานได้อะไรตามที่แบบหลักประกันไหมแค่นั้นเองครับเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมติดตามกันนะครับ Coffee with me แบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับพักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าวีรีพอร์ตนะครับพาไปที่เชียงใหม่นะครับชาบวกค้างที่หน้านะครับดีใจได้สัญญาณไฟจราจร5 แยก100 ศพแล้วก็เชื่อกันว่า
กว่า 5,000 คนที่เสียชีวิตไปนะครับก็น่าจะก็ขอโทษทีนะฮะช่วงที่แล้วปล่อยแรงไปหน่อยนะฮะไม่ได้เสียชีวิต 5,000 คนแต่ว่ามีคนลงชื่อ 5,000 คนนะฮะไอ้แยก100ศพเนี่ยนะครับมีคนตายเนี่ยก็ 20-30 คนนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้ชาวบ้านเขาดีอกดีใจนะหลังจากที่ได้สัญญาณไฟจราจรเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าบริเวณแยกนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปมากกว่า20คนแล้วนะคะหลังจากที่นายอนุพงศ์วาวงหมู่เนี่ยเป็นนายอำเภอที่สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ร่วมกับแขวงการทางเชียงใหม่ที่2นะคะเปิดใช้สัญญาณไฟจราจรบริเวณ5แยกต้นดู่ค่ะอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงคือเรื่องของเรื่องเนี่ยชาวบ้านก็ขอหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมาให้ติดตั้งนมนานแล้วนะเพราะว่ามันเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายบนถนนที่ประชาชนเนี่ยสัญจรผ่านไปผ่านมาแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำเรียกกันเลยนะมีฉายาบอกว่าแยกร้อยศพนะคะโดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณ5แยกนี้นะคะคุณโดนสีไม้บอกว่าคือโอ้โหตั้งแต่ปี58นะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะเนี่ยแยกนี้แหละครับ29คนไปแล้วบาดเจ็บอีกจำนวนไม่ถ้วนด้วยนะคะนี่คือถ้าแยกแบบนี้เนี่ยแล้วไม่มีไฟแดงเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะวัดใจนะแยกวัดใจ นะฮะนี่ไงสุดท้ายดีใจมีตู้มาแล้วครับเออก็มีสัญญาโอ้โหเป็นไงโอ้โหแล้วปกติไม่มีสัญญาณไฟแล้วนี่เก่งไงมีก็วัดใจเอามีกี่ตู้ดูเอาเรื่องของเรื่องดูสิโอ้โหแล้วปล่อยกันมาได้ตั้งนานนะเออไม่แปลกใจนะที่ชาวบริเวณแถวแยกนี้จะดีใจครับเพราะว่าคลาชีวิตคนไปเนี่ยถึง29คนด้วยกันนะครับตั้งแต่ปี58จนถึงปัจจุบันนะคะก็ตอนนี้ก็ชาวบ้านพอดีใจแล้วก็บอกว่าก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลด้วยนะคะกับผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบริเวณนี้โดยได้ตั้งกองผ้าป่าขึ้นมาถวายให้กับวัดในตำบลบวกค้าง13วัดเลยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับประชาชนในหมู่บ้านก็เชื่อเลยนะบอกว่าเนี่ยถ้ามันมีสัญญาณไฟแบบนี้แล้วก็น่าจะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วนะคะหรือว่ามีอุบัติเหตุลดลงประชาชนก็จะได้ใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันมากขึ้นอ่ะชาวบ้านที่อยู่แถวๆนั้นก็บอกโอเคขนาดดูเสื้อสิดีใจขนาดไหนอ่ะเสื้อยังเป็นไฟสัญญาณไฟเลยนะดีใจขนาดไหนอ่ะชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าโอเคนะฮะไฟแดงมาแบบนี้นะฮะนอนตาหลับแล้วแหละไม่ต้องมานั่งระแวงกันแต่สิ่งสำคัญก็ไม่ใช่ว่ามีไว้แล้วก็อุ่นใจอย่างเดียวนะคือต้องมีความเป็นระเบียบวินัยกฎจราจรต้องเคารพเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้นค่ะครับแยกร้อยศพนะฮะก็กลายเป็นตำนานไปนะฮะพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่สงขลากันบ้างนะครับพาไปเที่ยวกันหน่อยบรรดาพวกที่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นแนวติสหน่อยนะฮะก็ที่นี่แหละครับคุณผู้ชมเขาก็จะมีลักษณะของสตรีทอาร์ตนะฮะที่เป็นภาพวาดบนฝาผนังกำแพงเก่านะฮะแห่งแรกเลยนะอยู่ในย่านเมืองเก่าของสงขลาคือเดิมทีเนี่ยมันถูกลบเลือนไปนะฮะอ๋อแบบนี้นะฮะชิกชิกชิกใช่อันนี้เขาเรียกกันว่าภาพอาแปะกลับมาแล้วนะนี่เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดสงขลาเลยนะครับใครไปที่นั่นต้องไปถ่ายรูปกับเขาเรียกว่าเนี่ยสตรีทอาร์ตเนี่ยนะครับโดยประชาชนนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากันเยอะเลยนะครับตรงนี้คือย่านเมืองเก่าสงขลาอยู่ในเขตเทศบาลนั่นเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดนักท่องเที่ยวก็จะชื่นชอบมาเที่ยวชมกันบริเวณนี้มีทั้งถนนนครนอกนครในแล้วก็ถนนนางงามบริเวณถนนเหล่านี้เนี่ยนะครับมีตรอกซอกซอยเชื่อมถึงกันหมดก็เป็นอาคารโบราณซะเป็นส่วนใหญ่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดจำหน่ายอาหารสินค้าที่ระลึกรวมถึงเปิดบ้านให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้าไปดูกันด้วยพอเป็นภาพบ้านโบราณแบบนี้ก็จะมีภาพเพ้นริมกำแพงแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะภาพอับแปะดื่มกาแฟนั่งกินกาแฟเนี่ยนะครับจุดนี้เนี่ยครับเป็นจุดหนึ่งที่สร้างสีสันแล้วก็ถือว่าเป็นจุดขายสำคัญของจังหวัดสงขลาเพราะว่าภาพวาดฝาผนังสตรีทอาร์ตที่นครสงขลาร่วมกันกับสำนักงานท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาจังหวัดสงขลาร่วมกันกับภาคีคนรักเมืองสงขลาร่วมกันเข้าหาสตางค์นะฮะในการมาวาดภาพบนฝาผนังของอาคารโบราณย่านเมืองเก่าซึ่งตอนนี้ก็มีไม่ต่ำกว่า20จุดเลยนะครับโดยแล้วแต่เป็นภาพวาดที่เล่าเรื่องเมืองเก่าเล่าเรื่อง
องทางประวัติศาสตร์ชิกชิกคูคูต้องไปถ่ายรูปคือเรื่องของเรื่องไม่ใช่ใครจะมาวาดอะไรแบบตามใจไงคือเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวมันมีเรื่องราวมีที่มาที่ไปเดี๋ยวนี้เนี่ยคือวัยรุ่นเนี่ยเขาจะแบบไม่ได้ไปช้อปปิ้งอะไรกันอย่างเดียวนะถ้ามีจุดไหนในที่เป็นสตรีทอาร์ตแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องถ่ายรูปโพสชิกชิกแล้วก็ไปเช็คอินกันหน่อยลงโซเชียลมีเดียใช่ครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปนี่นะครับตามผนังกำแพงนะครับเป็นภาพของวิถีคนสงขลาดั้งเดิมนะครับนักท่องเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปมาซื้อของที่ระลึกกันเป็นจำนวนมากเลยนะครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาเขาเป็นคนทำการวาดภาพสตรีทอาร์ตนะฮะบนฝาผนังของอาคารเก่าบริเวณสี่แยกถนนนางงามตัดกับถนนรามันคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเขาเคยมีภาพจำลองบรรยากาศร้านน้ำชาชื่อฟุจาวนะฮะภาพคุณลุงอาแปะเนี่ยนั่งกินกาแฟเนี่ยนะครับนั่งจิบน้ำชาเนี่ยเขาเรียกกันว่าฟุเจ้านะฮะเคยเป็นที่เปิดบริการนะฮะแล้วก็ถูกลบออกไปแล้วก็กลับมาตกแต่งใหม่จากการวาดภาพจำลองอีกครั้งหนึ่งนะฮะภาพอาแปะจึงคัมแบ็กกลับมาให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกันอีกครั้งหนึ่งแต่เรื่องของเรื่องครับเมื่อสักครู่คุณผู้ชมคุณศศิพงษ์เห็นมีรถกระบะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับวาดภาพวาดนะคะคือไปจอดไงนักท่องเที่ยวไปถึงจะไปถ่ายรูปแล้วก็ไปจอดขวางดังนั้นเนี่ยเทศบาลนครสงขลาเลยบอกขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาเที่ยวในย่านเมืองเก่าแบบนี้อย่าจอดรถยนต์กีดขวางบริเวณที่มีภาพวาดฝาผนังเนื่องจากว่ามันบดบังภาพที่สวยงามนะคะแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวด้วยอ่ะก็เป็นภาพสวยๆนะคะเรื่องราวทิกๆที่เรานำมาฝากกันในเช้าวันนี้เนี่ยแหละฮะอาแปะกลับมาแล้วคุณผู้ชมที่ชอบถ่ายภาพกับสตรีทอาร์ตแบบนี้ไปกันได้นะฮะสงขลาค่ะเขาบอกเลยว่าอาแปะกลับมาแล้วด้วยความคิดถึงนะครับจากสงขลาพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่ชัยภูมิกันหน่อยนะฮะหลายคนที่เป็นคอส้มตำตำแหลกตำมั่วตำปลาร้าไอ้มันมีมันมีไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าหันมาทางนี้นะฮะนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมครับร้านตำแหลอยู่ที่ชัยภูมิตำแหลกตำแหลกที่ไหนอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมเป็นร้านตำแหลนี่นักท่องเที่ยวเห็นไหมนี่ไหมคือกินแล้วต้องยกนิ้วคืออะไรต้องดูดด้วยฮะดูดนิ้วด้วยฮะแซบแซบต้องจกต้องจกร้านนี้เขาดังมากในย่านอีสานที่ชัยภูมินะครับอยู่ที่แก้งเคราะห์นะครับโดยเป็นรถเข็นเคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆคุณที่ข้างหลังเนี่ยแหละมือตำนะทำเป็นเล่นไปจุดตกแต่งใครไปชัยภูมิเนี่ยสังเกตได้เลยร้านก็จะตกแต่งด้วยผลไม้หลากหลายชนิดเนี่ยนะฮะมีหมดเลยนะครับคุณผู้ชมกล้วยเอ้ยมะเฟืองเอ้ยนะฮะมะเฟืองเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยหรอปกติตำกล้วยนี่ก็เนี่ยนะก็อร่อยนะครับคุณพี่ภัยบูลแสงสิริเจ้าของร้านอ้อยตำแหลกนะนะครับเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าคือเดิมทีเนี่ยเป็นลูกชาวนาอยู่ที่ขอนแก่นแต่ด้วยความยากจนดิ้นรนกับภรรยามาทำงานจากต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็ทิ้งลูกๆเนี่ยอยู่กับญาติๆให้ช่วยดูแลแต่ว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตมันอยู่ที่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมเขาปิ๊งไอเดียนำมะขามนำมะเฟืองเนี่ยที่อยู่รอบบ้านปรากฏว่าเอามาลงคกหน่อยเอามาตำเอามารับประทานกันปรากฏว่าโอ้โหวันหนึ่งมีเพื่อนมาเที่ยวบ้านแล้วก็ตำให้กินเพื่อนบอกว่าโอ้โหมันจะซับอะไรขนาดนี้นี่กลืนน้ำลายเลยนะฮะคุณพี่ไพบูลเลยบอกว่าดูสากก่อนสากเขาก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันไม่ธรรมดานะปลายสากเนี่ยจะต้องเป็นแฉกนะฮะเพราะอะไรล่ะผลไม้ต่างๆมันจะได้ไม่เละไม่ละเอียดจนเกินไปนะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมไอเดียเด็ดสูตรเด็ดของที่ร้านนี้นะฮะใครมาต้องกินใครมาต้องมาลองนะครับก็เป็นตำแหลกเรื่องของเรื่องที่เรานำมาเล่าคุณผู้ชมฟังเนี่ยไม่ได้บอกว่าแค่รสชาติอาหารนะแต่เรื่องของรายได้อะคุณผู้ชมเชื่อไหมไอ้ตำแหลกแบบนี้เนี่ยรายได้เป็นกอบเป็นกำเดือนละเป็นแสนนะคะที่สำคัญตอนนี้ต่อยอดแล้วนะบอกว่าจะขายแฟรนไชส์ครับจะขายแฟรนไชส์เนี่ยนะฮะเนี่ยแหละสตาร์ทอัพตัวจริงไหมสตาร์ทอัพตัวจริงนะบอกว่าอนาคตเนี่ยเตรียมขยายกิจการด้วยการจดลิขสิทธิ์ด้วยนะคะคุณผู้ชมสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองเบื้องต้นเนี่ยเปิดแฟรนไชส์ให้กับชาวบ้านไปแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยมีคนจากพัทยาจังหวัดชลบุรีแล้วก็บางจังหวัดในภาคอีสานเกือบ10คนเดินทางติดต่อซื้อแฟรนไชส์แล้วซึ่งก็พบว่ายอดขายดีเนี่ยไม่แพ้กับต้นตำรับเลยทีเดียวจริงๆคือส้มตำมันเป็นอาหารที่แบบ
มันกินได้ตลอดอ่ะแต่ว่าต้องมีจุดต่างนะฮะไม่แต่นี่ถ้าเป็นแฟรนไชส์มันต้องเหมือนไงครับไฮไลท์ของเขาเนี่ยมีสากกระเบือต้องมีแฉกนะฮะตามจะได้รายละเอียดมากนะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งคือน้ำปลาร้านะครับก็เป็นสูตรลับเฉพาะที่ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นย่าเลยคุณพี่ไพบูลย์บอกแบบนี้นะครับอนาคตอย่างที่คุณพัศวีเล่าฟังไปเตรียมที่จะจดลิขสิทธิ์แบรนด์นะฮะแล้วก็ขายแฟรนไชส์กันด้วยนะครับเนี่ยน่าสนใจมากๆตอนนี้ก็มีเกือบ10รายแล้วนะครับที่ติดต่อเข้ามาอยากจะซื้อแฟรนไชส์แล้วก็นำไปนะก็มีหลากหลายพื้นที่บอกว่าติดต่อไปแล้วแล้วก็นำไปขายแล้วคือไปเปิดร้านแล้วแล้วก็ได้รับความนิยมเหมือนต้นตำรับเลยโอ้โหนะฮะสนใจไหมคุณนะตามไม่เป็นนะร้านเลยนะร้านต้อยตามแหลกนะฮะไม่แหลนะคุณพี่ไพบูลย์เนี่ยนะฮะก็เป็นคนคิดธุรกิจนี้ขึ้นมานะครับรายได้เป็นแสนนะฮะต่อเดือนทำเป็นเล่นไปส้มตำทานง่ายนะแต่ว่าถ้าสะอาดสุกเขาเรียกว่าถูกสุขลักษณะอนามัยใช่ก็จะทานแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็แซ่บลืมครับที่บอกว่ามีคนมาติดต่อซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วเนี่ยเขาทยอยเปิดแล้วนะครับไม่ต้องเดินทางไปที่ชัยภูมิก็ได้มีที่พัทยาจังหวัดชลบุรีแล้วก็จังหวัดบางจังหวัดทางภาคอีสานนะครับคุณผู้ชมสังเกตเลยว่าถ้าร้านไหนเป็นรถเข็นแล้วก็มีผลไม้แขวนเยอะๆตกแต่งเยอะๆเนี่ยแหละครับแฟรนไชส์สาขาของพี่ต้อยตำแหลกนะฮะทำเป็นเล่นไปคุณศศิพงษ์เนี่ยถ้ามาขายแถว Voice TV เนี่ยครับแถวนี้ก็นะมีคนที่เป็นแบบว่านักจกส้มตมส้มตำเนี่ยเยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวพัศวีตกงานก็ไปนะฮะซื้อแฟรนไชส์ของพี่ต้อยนะครับนี่มันแช่อะไรกันออกหน้าจอขนาดนั้นเดี๋ยวพักแป๊บเดียวนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้านะครับอย่าลืมบอกไปนะฮะสนุกให้ติดตามในช่วงหลัง8โมงนะครับแต่ว่าช่วงหน้าพาไปติดตามข้อพิพาทระหว่างสหรัฐกับรัสเซียหลังรัสเซียตัดสินใจตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐกดปื้มมาช่วงหน้านะครับสักครู่กลับมาครับช่วงนี้ Wake Up Pro นะครับมีความเคลื่อนไหวในต่างประเทศให้ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์2เรื่องใหญ่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธโอ้โหกลายเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกและอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการคว่ำบาตรรัสเซียติดตามกับหม่อมหลวงนัทกรเดี๋ยวครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านครับคือทั้ง2เรื่องนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยเรื่องของรัสเซียเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าแรงกดดันทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็คือให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยลงนามอนุมัติมาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่นะครับซึ่งสภาได้ผ่านขึ้นมาแล้วคราวนี้มันผมใช้คําว่าแรงกดดันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อทรัมป์เข้ามารับตําแหน่งมันมีคําถามอยู่ตลอดเวลาว่าทรัมป์เนี่ยจะไปยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรชุดเดิมที่บารักโอบามาได้ใช้กับรัสเซียหรือไม่ถ้าคุณยังจําได้ตอนนั้นเนี่ยรัสเซียได้ผนวกดินแดนเป็นเขตแดนของประเทศยูเครนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศของตนเองและนั่นก็คือครีเมียนะครับนี่คนรัสเซียก็ถือว่าครีเมียเป็นของเขาอยู่แล้วแต่ว่ารัฐบาลยูเครนเขาก็ถือว่าอันนั้นเป็นการละเมิดอธิปไตยเพราะฉะนั้นการที่รัสเซียเอาครีเมียเข้าไปผนวกเป็นเขตแดนของตนเองสหรัฐอเมริกาเขาก็ต้องมีมาตรการคว่ำบาตรนะครับโดยโอบามาก็เซ็นอนุมัติมาตรการคว่ำบาตรเสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยในช่วงที่มีการเลือกตั้งถ้าคุณยังจำได้ตอนนั้นมีการตั้งข้อสังเกตว่ารัสเซียนั้นได้พยายามเข้ามาแทรกแซงกระบวนการการเลือกตั้งในสหรัฐตอนนั้นตอนที่ทรัมป์กำลังอยู่ในช่วงหาเสียงเนี่ยบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐก็ลงนามในคำสั่งที่เป็นการเล่นงานรัสเซียเหมือนกันแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทางการทูตของรัสเซียที่ทำงานอยู่ในกรุงวอชิงตันแล้วก็ในมลรัฐเวอร์จิเนียประมาณ35คนต้องแพ็คกระเป๋าแล้วก็ตีตั๋วเครื่องบินกลับกรุงมอสโกโดยทันที35คนนะฮะโอบามาไล่กลับรัสเซียไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทุกคนนะฮะแต่ว่า35คนเสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยสั่งอายัดอาคารแห่งหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียซึ่งเป็นอาคารที่ทางการสหรัฐเชื่อว่ารัฐบาลรัสเซียมีไว้ใช้ให้ สปายเนี่ยคอยนั่งทำงานเป็นศูนย์ปฏิบัติการสปายของรัสเซียที่มลรัฐเวอร์จิเนียรัฐบาลโอบามาสั่งอายัดไว้อันนี้ก็น่าสนใจว่าในช่วงที่ทรัมป์หาเสียงก็มีการคาดการณ์กันว่าพอทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเนี่ยทรัมป์จะยอมคืนอาคารนี้ให้รัฐบาลรัสเซียเป็นเจ้าของอาคารนี้นะฮะซื้อไว้แล้วก็ทางรัฐบาลของทรัมป์เนี่ยจะไม่ต่อมาตรการคว่ำบาตรชุดนี้ก็คือ35คนที่โดนไล่ออกจากกรุงวอชิงตันเนี่ยก็ให้กลับมาทำงานได้
มันมีช่วงหนึ่งที่มีการรายงานข่าวด้วยซ้ำไปว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์เซนของสหรัฐเนี่ยได้สัญญาในคำพูดกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียไปแล้วว่าเดี๋ยวพอเรามีอำนาจเนี่ยเราจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรชุดนั้นที่โอบามาทำทิ้งไว้แต่ปรากฏว่ามาถึงวันนี้เนี่ยทรัมป์ไม่กล้าที่จะทำสิ่งนี้เพราะมันมีการตั้งข้อสังเกตไงว่าอยู่ตลอดเวลาตั้งข้อสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าทรัมป์เนี่ยพร้อมที่จะช่วยรัสเซียเพราะฉะนั้นแรงกดดันทางการเมืองมันกลับกลายเป็นว่าทรัมป์ต้องพิสูจน์ว่าตนเองพร้อมที่จะเล่นมาดเข้มกับรัสเซียโดยการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรมากกว่าโอบามาซะอีกถึงแม้ว่าจะฝืนใจทำอาจจะฝืนใจทำคือในใจเขาอาจจะไม่อยากจะทำแต่ว่าปากกาของเขาเนี่ยมันหยิบขึ้นมาแล้วแล้วคนที่ช่วยหยิบปากกาของเขาขึ้นมาเนี่ยก็คือส.ส.และส.ว.เขาลงมติในสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเนี่ยแล้วก็วุฒิสภาเนี่ยมติผ่านทั้งสภาล่างและสภาสูงมีส.ส.ที่ไม่เอาด้วยกับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพียงแค่3คนมีสวที่ไม่เอาด้วยกับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียน่าจะ 2-3 คนน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ดีๆทรัมป์ไม่เซ็นนะโอ้โหทรัมป์ก็จะโดนกล่าวหาเลยว่าคุณจะช่วยรัสเซียใช่ไหมคือวันนี้เราไม่ได้พูดเลยนะฮะว่ามาตรการคว่ำบาตรชุดนี้มันควรหรือไม่ควรจะทำนะมันคนละประเด็นกันเลยนะผมแค่กำลังจะบอกว่าถ้าทำไม่ทำทรัมป์ก็จะโดนเล่นอีกว่าคุณรักใคร่ปูตินมากนักใช่ไหมนะคราวนี้ปรากฏว่าทางรัสเซียเขาก็ไม่ยอมอยู่เฉยๆรัสเซียเขาก็มีมาตรการชุดใหม่ออกมาแล้วโหดกว่าที่โอบามาเคยทำกับรัสเซียอีกโอบามาเคยเล่าเจ้าหน้าที่ทูตรัสเซียกลับ35คนวันนี้รัสเซียกำลังไล่ทูตสหรัฐเจ้าหน้าที่ทางการทูตนะผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะตัวเอกอัครราชทูตผมถึงเจ้าหน้าที่ของอเมริกันที่ทำงานในรัสเซียทั้งหมดเนี่ยซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 1,100 คนเขาไล่กลับนะฮะไล่กลับภายในวันที่1กันยายนนะฮะเขาให้เวลาแพ็คกระเป๋า1เดือนนะครับวันที่1กันยายนต้องเดินทางกลับ645คนครับโดยทันทีค่ะรุนแรงมากแล้วจาก 1,100 คนเนี่ยจะเหลือ455คนเท่านั้นแล้วก็มีการอายัดอาคารของรัฐบาลสหรัฐที่ไปซื้อไว้ในรัสเซียเนี่ย2แห่งด้วยกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นมาตรการขั้นถือว่าขั้นรุนแรงนะทางการทูตถือว่าขั้นรุนแรงคือรุนแรงกว่านี้ก็คือถึงขั้นไล่เอกราชทูตเบอร์หนึ่งออกกลับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่คุณได้เห็นปรากฏว่าสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแต่ว่าวิวัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐอเมริกาในยุคนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าแย่กว่าเดิมเพราะว่าคุณมีคนที่มาทำงานในทำเนียบขาวที่ต้องพิสูจน์ไงเมื่อทรัมป์ต้องรู้สึกว่าต้องพิสูจน์ว่าเขาจงรักภักดีกับธงชาติสหรัฐเขาไม่ได้เป็นคนของรัสเซียมันนั่งอยู่ในทำเนียบขาวเขาต้องพิสูจน์และวิธีที่เขาพิสูจน์ก็คือลงนามมาตรการคว่ำบาตรคือหลายคนจับตาด้วยไงมันก็เลยสร้างความกดดันให้กับทรัมป์เองถูกต้องมันเป็นปัญหาที่ตามมาคราวนี้บรรยากาศในโลกตอนนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะถ้าคุณดูสถานการณ์ในเกาหลีเหนือเนี่ยโอ้โหมาคุกมากครับมันมีหลายประเด็นนะถ้าคุณสังเกตดูมีเครื่องบินของสหรัฐอเมริกา2ลำซึ่งบินเหนือคาบสมุทรเกาหลีละหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้เนี่ยซึ่งเป็นการทดสอบขีปนาวุธที่ทางการสหรัฐอเมริกาและทางการเกาหลีใต้เชื่อว่าเป็นขีปนาวุธที่สามารถยิงข้ามทวีปได้นะครับซึ่งน่าสนใจว่าถ้าคุณไปดูข้อมูลเนี่ยรอบนี้ที่เขายิงข้ามทวีปเนี่ยคือมันครั้งเนี้ยยังยิงไม่ข้ามทวีปแต่ว่าบังเอิญเนี่ยมันยิงได้ไปไกลเกาะฮอกไกโดมากนะฮะเส้นทางระหว่างฮอกไกโดเมืองเอาเมืองที่คนไทยรู้จักกันซัปโปโรซัปโปโรเนี่ยมีท่าอากาศยานฮอกไกโดจากท่าอากาศยานฮอกไกโดถึงท่าอากาศยานซึ่งอยู่ในเมืองหลวงของเกาหลีเหนือก็คือเปียงยางเนี่ยเป็นระยะทาง 1,380 กิโลเมตรนะครับขีปนาวุธลูกนี้ยิงไปได้ถึง 1,000 กิโลเมตรนะยิงไปได้ถึง 1,000 กิโลเมตรแล้วนอกเหนือไปจากนั้นบินในความสูงนะครับ 3,725 กิโลเมตรแล้วก็บินได้ถึง47นาทีกับอีก12วินาทีมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับขีปนาวุธหลายคนในสหรัฐอเมริกาเขาก็วิเคราะห์มาว่าความที่มันบินได้นานขนาดนี้และสูงขนาดนี้ด้วยความเร็วความแรงขนาดนี้เนี่ยต่อให้ไปตกเพียงแค่ทางทิศตะวันตกของฮอกไกโดยังไม่ถึงฮอกไกโดแต่ว่าถ้าเกิดเกาหลีเหนือต้องการเนี่ยเกาหลีเหนือสามารถปล่อยให้ขีปนาวุธลูกเดียวแบบนี้มันวิ่งไปไกลกว่านั้นได้ คือเหมือนกับว่าเขาปล่อยให้ตกแค่นั้นเพราะว่าเขายังไม่ต้องการให้ตกที่ฮอกไกโดแต่ถามว่าเกาหลีเหนือรอบนี้ถ้าจะระเบิดเกาะฮอกไกโดได้ไหมระเบิดได้
ระเบิดไปแล้วก็ยังได้ประเด็นก็คือว่าคราวนี้ทางการเกาหลีใต้จะทำอะไรนะฮะบทความในเว็บไซต์ Voice TV เนี่ยที่คุณพนิกาวานิชเขียนได้ดีเกี่ยวกับความคิดริเริ่มที่จะสร้างขีปนาวุธในเกาหลีใต้แต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าเกาหลีใต้จะมีขีปนาวุธเนี่ยเขาไม่ต้องทำเองขึ้นมาหรอกเขาก็ยืมของสหรัฐอเมริกามาได้เพราะว่าในวันนี้สหรัฐอเมริกาเขาพร้อมที่จะติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ว่ารัฐบาลใหม่ของเกาหลีใต้เนี่ยยังอยู่ในภาวะความยังไงดีคือไม่รู้จะทำยังไงดีตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอาระบบของอเมริกามาติดตั้งหรือเปล่า ระบบของอเมริกาที่ผมพูดถึงเนี่ยคือระบบที่Terminal High Altitude Area Defense THAAD หรือ THAAD ซึ่งอเมริกาเขาพร้อมเอามาติดตั้งแล้วนะครับแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยระงับไว้เพราะว่าบอกว่าจะขอคุยกับจีนก่อนทรัมป์เนี่ยก็ไม่พอใจเพราะว่าทรัมป์ได้รับบรีฟฟิ่งว่าตัวเลขการค้าขายระหว่างจีนแล้วก็เกาหลีเหนือเนี่ยสูงขึ้นมาถึงร้อยละ10ซึ่งจริงมันไม่ใช่ข้อมูลใหม่เลยนะคือเราทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วข้อมูลการค้าขายระหว่างเกาหลีเหนือและจีนเนี่ยโดยที่จีนยังนำเข้าถ่านหินจากเกาหลีเหนืออยู่เพราะฉะนั้นทรัมป์เขียนทวิตเตอร์แล้วก็ตำหนิรัฐบาลจีนว่าไม่ยอมที่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการค้าเกาหลีเหนือซึ่งก็เป็นวิธีของทรัมป์นะฮะในการใช้ Twitter ใช้โซเชียลมีเดียตำหนิรัฐบาลของจีนแต่ว่าทรัมป์ก็ด่าไปถึงประธานาธิบดีเก่าๆของใช่ใช่คือมันตลกแต่ว่าเอาจริงๆปัญหามันไม่อยู่ที่ Twitter ทรัมป์แล้วปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนนี้คิมจองอึนรู้สึกว่าตนเองโดนยั่วยุแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ทดสอบไปเรื่อยแล้วเมื่อเขาทดสอบถ้าคุณสังเกตดูทุกครั้งที่เขาทดสอบเนี่ยทางการสหรัฐก็ทดสอบทางการสหรัฐเมื่อวานนี้เพิ่งทดสอบระบบ Terminal High Altitude Area Defense ที่ Alaskaโดยที่ยิงสกัดขีปนาวุธของตนเองแล้วทดสอบสำเร็จนั่นอเมริกาเขาก็โชว์ให้เห็นว่าเขามีระบบทาร์ตซึ่งพร้อมเอาไปติดตั้งที่เกาหลีใต้ถ้าประธานาธิบดีเกาหลีใต้บอกนะเพราะอันนี้น่าติดตามมาต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรบรรยากาศจะเบาลงหรือไม่ครับขอบคุณคุณปื้นนะครับค่ะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวนะครับที่เป็นไฮไลท์ของทาง Voice TV นะครับซึ่งเราจะติดตามกันตลอดทั้งวันนี้แล้วคุณผู้ชมสามารถตามต่อกันได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับโดยเฉพาะสปท.เตรียมส่งมอบรายงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตลอดระยะเวลาการทำงาน1ปีกับอีก10เดือนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะเดินทางมารับมอบงานที่อาคารรัฐสภาในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับติดตามรายงานจากคุณอัธชัยหาดอ้านรายงานสดมาจากรัฐสภาในช่วง Voice Highlight ครับได้มีการจัดเตรียมโต๊ะอาหารนะครับเพื่อที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเพื่อจัดเลี้ยงสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท.เพื่อเป็นการขอบคุณหลังจากที่ทำงานในการขับเคลื่อนประเทศมากว่า1ปี10เดือนครับโดยในเวลา10นาฬิกาวันนี้นะครับร้อยเอกธินพันธ์นาคตะประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท.จะกล่าวสรุปผลการดำเนินงานนะครับแล้วก็ส่งมอบงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกว่า200ฉบับให้กับนายกรัฐมนตรีเนื่องจากสปท.จะหมดวาระตามรัฐธรรมนูญหลังจากที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศนะครับในวันที่3สิงหาคมนี้โดยที่วันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการรวมตัวของแม่น้ำ5สายอีกครั้งหนึ่งโดยมีคณะรัฐมนตรีคณะรักษาความสงบแห่งชาติสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.มารวมตัวกันณที่แห่งนี้นะครับก่อนที่จะมีการส่งมอบผลงานและผลงานทั้งหมดนี้จะนำไปสู่คณะทำงานปฏิรูปประเทศซึ่งจะมีทั้งหมด11ด้านด้วยการตามทั้งหมด37วาระการปฏิรูปประเทศครับซึ่งขณะเดียวกันวันนี้นะครับการรักษาความปลอดภัยในอาคารรัฐสภาก็จะมีการตรวจวัตถุระเบิดตรวจกระเป๋านะครับบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารนะครับอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีการห้ามนำรถทุกชนิดนะครับเข้าในอาคารรัฐสภาครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมีการส่งมอบผลงานต่อไปและทางทีมข่าวไวทีวีนะครับจะนำผลงานทั้งหมดเนี่ยนะครับมาอัปเดตความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ติดตามในช่วงข่าวต่อไปครับขณะนี้กลับไปทางสถานีได้เลยครับคุณอัธชัยนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวที่เป็น Voice Highlight คุณผู้ชมตามต่อใน Voice News แล้วก็ Tonight Thailand คืนนี้นะครับทั้งหมดคือ Wake Up News วันนี้สัสสิพงษ์ภัสวีลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้7โมงตรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ No Ego สนับสนุนโดย Export Shop